เนื้อแผ่นดินสูงแห่งแดนอีสานสูงอายผู้ผ่านเป็นกำแพงตระหง่านเสียดฟ้าดาวแดงเด่นชานผู้ขานผู้ผ่านนานมาเป็นดาวแห่งประชาชี้ทางคนจนพ้นความระทมโอ้ดาวแห่งพักประกายใสส่องอาบอิ่มใจพองนักรบคนกล้ายืนต้านศัตรูกู้ถิ่นมานาผู้พานอาบทาเลือดวีรชนเนื้อแผ่นดินสูงแดนอีสานสูงอายผู้ผ่านดั่งดวงใจของมวลประชาดาวคือความหวังรุ่งรามตามกาลเวลาเป็นดาวแห่งศรัทธารุ่งในใจคนไม่มีเลือนลสูงอายผู้ผ่านดั่งดวงใจของมวลประชาดาวคือความหวังรุ่งรางตามกาลเวลาเป็นดาวแห่งศรัทธารุ่งในใจคนไม่มีเลือนลางดาวคือความหวังรุ่งรางตามกาลตามจับ
างหลักฐานจับเข้าคุกทุกแห่งทนเราอดทนถึงที่สุดก็สุดทนจึงเปลี่ยนหนทางสู่ขึ้นภูผาความแค้นตายหนึ่งจักเกิดแส
ไม่สิ้นเสียงปืนจะคำรามทั่วทุกถิ่นเลือดแลกเลือดล้างเขมิ่นเผด็จการแก่แค้นแค้นสหายคนกล้าทำต่อสู้เพื่อประชาไปตลอดกาลจำสร้างสรรค์สังคมแห่งดวงกาลอีกไม่นานจะเอาธงแดงปักกลางนครเพื่อนร่วมกัน
ะวันสาดแสงส่องมาของนภาทางพราวชาววันใหม่แทบบรรลุขึ้นหลังเร็วไวไม่รอรังออกเดินทางกันทดสอบเทสทดสอบ1 2 3 4 5 6 7 8 9 0ทดสอบทดสอบเทสเทสเทสทานรับพักพักยังสุดใจเดินเป็นแถวข้ามรำคาญผ่านภูเขาส่งอาวุธเข้าสามหนักเบาช่วยสหายกลางเสียงปืนดังคงสนั่นร้ายฟังเสียงปืนสายหัวใจเรายิ่งเอิมหาเร่งระดมฝีเท้าเข้าไปยิ่งแดงมีใจที่หมายมั่นส่งให้ล้ำโครงการงานแนวหน้าดวงตะวันสาดแสงส่องมาของนภาพรางพราวชาววันใหม่แบกบรรโลกขึ้นหลังเร็วไวไม่รอรักออกเดินทางกันแล้วหญิงแดงผมตัวออกแรงสู่แนวหน้าพร้อมอยู่ทุกเวลาผ่านรับพับพักยังสุดใจเดินเป็นแถวเสียงปืนดังก้องสนั่นไรฟังเสียงปืนสหายหัวใจเรายิ่งเหิมหาเร่งระดมฝีเท้าก้าวไปยิ่งแดงมีใจที่หมายมันส่งให้ล้ำโครงการลุ้นช่วยงานส่งให้ล้ำโครงการลุ้นช่วยงานแนวหน้าเใจ
รรมชาติให้เราร่วมฝันสืบสานเรื่องราวกันไปบทเพลงให้กำลังใจให้ความหมายรำสรรให้โลกวิไลภูมิใจพร้อมเพื่อร่วมกันเธอคงเหงาใจไม่นอนยังมีบทเพลงที่เฝ้ารอคอยปลอบความเหงาง้อยฉันและเธอเดินไปด้วยกันสร้างสรรค์สิ่งดีเส้นทางมากมีให้ทาบทามให้ได้ชีวิตสารพันพบกันสู่ฝันอันงดงามธรรมชาติให้เราร่วมฝันสื่อสารเรื่องราวกันไปเพลงให้กำลังใจให้ความหมายรังสรรค์ให้โลกวิไลใจพร้อมเพื่อร่วมกันดังสายพานร้อยพันรวมเป็นตะวันสาดแสงส่องมาท้องนภาทางดาวเช้าวันใหม่แอบมาโลกขึ้นหลังเร็วไวไม่รอรังออกเดินทางกันแล้วยิ้มแดงพร้อมตัวออกแรงสู่แนวหน้าพร้อมอยู่ทุกเวลาขานรับคำพักยังสุดใจเดินเป็นแถวข้ามรำธารผ่านภูเขาส่งอาวุธเข้าสามหนักเบาช่วยสหายท่ามกลางสีเสียงปืนสายหัวใจเรายิ่งเอิมหาเร่งระดมฝีเท้าเข้าไปยิ่งแดงมีใจที่หมายมั่นส่งให้ล้ำโครงการหนุนช่วยงานแนวหน้าวันสาดแสงส่องมาท้องนภาพรางราวชาววันใหม่แบกบรรโลกขึ้นหลังเร็วไวไม่รอรังออก
กเดินทางกันแล้วหญิงแดงผมตัวออกแรงสู่แนวหน้าพร้อมอยู่ทุกเวลาทานรับอำพักยังสุดใจเดินเป็นแถวเสียงปืนดังก้องสนั่นไพร่ฟังเสียงปืนสหายหัวใจเรายิ่งเหิมหาเร่งระดมฝีเท้าก้าวไปหญิงแดงมีใจที่หมายมันส่งให้ล้ำโครงการหนุนช่วยงานส่งให้ล้ำโครงการลุ้มช่วยงานแนวหน้าเครับก็พบกันอีกครั้งในรายการโฟนสร้างชาติครับออกอากาศทางสัญญาณ YouTube อังคุจอนเฟเดเรชั่นชแนลเยอรมนีแต่ถึงตรงถึงบ่าย 3:00 นจนถึงศุกร์นะครับครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสที่21กุมภาพันธ์2562ครับก่อนจะทักทายกันน่าสิบอกวันนี้เป็นไงครับสดชื่นอากาศเป็นไงร้อนหรือหนาวเขาว่าจะช่วงนี้จะร้อนมากก็ดูแลสุขภาพด้วยนะครับทุกท่านครับบางทีก็ฝนตกเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกแต่หนาวคงไม่มาแล้วร้อนอย่างเดียวสำหรับวันนี้ผู้ที่มาคนแรกมีอาริยาซิกทินมาคนแรกสวัสดีครับสวัสดีปามปอนสังกิตเซเว่นฮันเดรดดีเอฟวันออปเปิลสวัสดีกันดัม UST ครับ สวัสดีผีไอบอทล็อกคนในกาลา สวัสดียอดแหลม07-03 ครับสวัสดีพี่ชายมณีการครับสวัสดีซากุระซากุระสวัสดีอรไทยตำคำสวัสดีสหพันธรัฐไทยปีกาณาจะมาเยี่ยมเยียนขอบคุณครับสวัสดีพันวาเก่งดีพันวาเก่งดีสวัสดีดูสตรีลูซี่บรานลูซี่บรานลูซี่ตอนนี้มีอะไรจะถามมาอยากให้คำมาถามในห้องนะแอดไลน์เข้ามาคุยกันสงสัยอะไรก็มาถามคุณลุงคุณลุงจะตอบมันต้องถามไม่นิ้วพิมพ์ไม่นิ้วก็ยังหาผู้กล้าไม่ได้เลยทุกคนพวกเรากล้าเลยครับกล้าเลยครับสวัสดีนิวไลฟ์มาแล้วสวัสดีฟ้าเย็นฟ้าเย็นไม่ใช่ฟ้าเย็นนะฟ้าเย็นสวัสดีอัมบรัสเซียบอสตันอัมบรัสเซียบอสตันน่าจริงก็บอกว่าหน้าตาน่ารักอวตารนะครับรู้จักโชว์สวย
สวัสดีสตอคนใต้ครับคนใต้ก็แล้วมาแรงใต้กันคนลงนะครับสตอสวัสดีสาวอุดรสาวอุดรหนุ่มขอนแก่นสวัสดีชัยพรโอเคครับพอปั๊มขอ50ท่านแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ผู้ที่เข้ามาในห้องส่งก็มีผมอังคจรมีครูสกอตตี้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณอนาเทลสะดวกคุณไม่พูดนะกระซิบกระซิบนะกระซิบกระซิบมีตัวเสียงน้ำโอเคเชิญคุณลุงครับโอเควันนี้คุยอะไรดีวันนี้เสียงเสียงไม่ออกก็มันก็มีพัฒนาการนะเรื่องแรกที่ผมอยากพูดคุณพวกเราถามหาลุงสนามหลวงอยู่ที่ไหนเป็นห่วงลุงอะไรก็เข้าใจได้นะผมก็เข้าใจได้ผมก็เป็นห่วงนะแต่ถ้าเป็นห่วงแล้วเอาแต่กังวลเอาแต่เครียดไม่มีประโยชน์อะไรนะแล้วก็เป็นโทษต่อสุขภาพคุณด้วยนะโดยส่วนตัวคุณต้องแปลเปลี่ยนให้เป็นพลังนะแล้วก็ทำงานผมย้ำหลายครั้งนะการเปลี่ยนแปลงประเทศมันไม่ได้เสร็จโดยคนกลุ่มเล็กๆนะมันจะต้องเผยแพร่ความคิดไปอย่างกว้างขวางนะแล้วก็ช่วยกันทำงานช่วยกันสร้างกลุ่มสร้างสายงานนะใครสร้างได้เท่าไหร่ก็ทำนะทำตามสภาพที่ทำได้นะตอนปฏิวัติรัสเซียผมจำได้นะเลนินหนีไปอยู่สวิตโน่นอยู่ไม่ได้รัสเซียพี่ชายก็ถูกในประเทศไปอยู่ไซบีเรียละมั่งนี่คือผมจำไม่ค่อยได้แน่นอนเพราะว่าพี่ชายเลนินเป็นพวกอนาคิดทีนี้ไอ้ที่พูดทั้งหมดทั้งสิ้นนี่ก็หมายความว่าผมเมื่อแก่แล้วนะผมก็ลุงจรนี่ก็อายุเยอะพูดกันตรงๆนะจะมีแรงพูดกับคุณอีกกี่วันผมตอบไม่ได้นะคนแก่นี่มันเอาแน่เอานอนอะไรไม่ได้คำว่าเอาแน่เอานอนไม่ได้หมายถึงว่าวันนี้แข็งแรงพรุ่งนี้พูดไม่ได้แต่แล้วเห็นไหม มันมีนะแต่ว่าจิตใจสู้ร่างกายมันเหมือนกับจอห์นฮอปกินส์ใช่ไหมนั่นก่อนแกก็คงพูดได้แหละนั่นนะเขาพูดไม่ได้แต่ว่าผมกล่าวว่าผมคงพูดได้สัก20ปีมั้งประมาณเนาะพอนะพอทีนี้ผมว่าอยากให้ใครก็แล้วแต่ในบรรดาพวกเราเนี่ยที่พอจะพูดหรือจดคำถามก็ได้เอ้าไม่อยากพูดก็ให้ตั้งคำถามมาในซีบอกคือบางทีผมก็นึกไม่ออกเหมือนกันนะว่าอยากจะคุยเรื่องอะไรเรื่องคุยมันมีมากมายนั่นแหละแต่ผมก็อยากคุยให้โดนคำว่าคุยให้โดนเนี่ยภาษาวัยรุ่นใช่ไหมโดนเนี่ยขอโดนทั้งหน่อยอะไรแบบนี้นะคือประเด็นที่ยุทธศาสตร์นะก็มันก็เหมือนเดิมนะในยุทธศาสตร์ล้มเจ้าแต่ทำไงจะล้มเจ้าได้แล้วก็สร้างสหพันธรัฐนะไอ้ความคิดสหพันธรัฐหรือความคิดรัฐสวัสดิการตอนนี้มันก็กระจายไปทั่วแล้วนะมันคงมีพรรคฝ่ายตู่ฝ่ายเดียวแหละที่จริงมันก็เอานะแต่พันธรัฐเนี่ยหมายความว่า
รัฐสวัสดิการมันจะให้แม่ประชารัฐจะให้อะไรนี่ก็เป็นความคิดแบบรัฐสวัสดิการหมดอะไรนะก็คือจะเป็นค่อยๆแทรกซึมมาจะเป็นจริงได้ถ้าเมื่อประเทศเป็นสวรรค์รัฐตัดใบที่มีหอยมันทำไม่ได้เลยตู่และไอ้อุตมนี่ก็ชอบมาพูดเรื่อยอยากทำงานต่อเนื่องมึงทำ5ปีนี่ก็ชิบหายไปไม่รู้เท่าไหร่แล้วกู้เงินเข้ามากู้เงินเข้ามาใช่ไหมแล้วพอใครเขาพูดเรื่องลดงบประมาณทหารหน่อยเดียวโอ้โหดินดินกันจะเป็นจะตายฮะเขาเรียกเตะถูกโดงค้างไงน้องตั้งใจดำถึงก็ว่าหนักพันดินแล้วไล่ไปอยู่ที่อื่นแล้วไงมึงหนักแล้วกูหนักกันแน่วะกูว่ากูเบาของมึงเยอะคือดูแต่ละคนละคนเนี่ยนะอันนี้มันก็ชัดเจนนะที่ระบอบหมายถึงว่าระบอบกษัตริย์หรือระบอบเจ้าเนี่ยมันตัวจริงมันตัวหนักแผ่นดินจริงๆนะตัวนี้เดียวเอาเงินที่จริงเผามันไม่ต้องอะไรเอาเงินมันเผามันหมดนะเอาเงินมันเผามันนั่นแหละความเป็นจริงก็คืออยู่ไทยไม่ได้ใช่ไหมมันหนักเลยหนีไปอยู่เยอรมันตอนอยู่ไทยไม่เสียภาษีพอไปอยู่ประเทศแล้วประเทศพันธรัฐไม่ดีแล้วมึงเสือกหนีไปอยู่ทำไมแต่ต้องเสียเงินเสียภาษีด้วยและเสียภาษีเสียคือบินถึงสามลำไปจอดก็ต้องเสียค่าจอดอีกโอ้โหเสียยุบเสียยุบเสียยับทุกวันนี้ประเด็นที่เรียกว่าเป็นเอกฉันท์ก็ว่าได้นะยกเว้นพรรคเจ้าเนี่ยนะพรรคที่เป็นสุนัขรับใช้เรียกหมารับใช้อะไรสุนัขมันเป็นภาษาบาลีสุนัขโคสุนัขข้างนี่ไอ้นี่หมารับใช้ออกมาโกงคอว่าไม่มีทหารแล้วประเทศจำเป็นต้องมีทหารมาเดิมต่อสู้คอมนี่ก็ทุกวันนี้มึงไปจูบปากคอมนิสต์อยู่ไม่ใช่เหรอใช่ไหมทั้งโคตรเมื่อแหละตอนนี้ด่าเขาว่าเขาไม่ดีก็ไม่ดีอย่างงี้เนี่ยโหจูบปากจูบปากทั้งกิตติพุทโธทั้งกิตติพุทโธนี่เป็นพระนะบางคนรุ่นหลังๆเนี่ยจะไม่รู้จักบอกฆ่าคอมนิสต์ไม่บาปแล้วตอนที่รุ่นเข้าไปเวียดนามกันน่ะโอ้โหเสกเป่าใช่ไหมพระคล้องคอให้ไปฆ่าพวกเวียดนามพระเนี่ยให้กำลังใจคนไปฆ่าคนที่เวียดนามเนี่ยมันถูกต้องไหมมันก็ไม่ถูกต้องอยู่แล้วนะไอ้นี่ว่าไอ้เพลงหนักแผ่นดินนะเนื้อหาทั้งเนื้อหาก็คือยกย่องเจ้าว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินของเจ้าใช่ไหมลุงจอนกับผมเนี่ยอาศัยอยู่แล้วมึงแผ่นดินมึงแล้วมึงเสือกหนีไปทำไมแล้วมึงไม่อยู่เยอรมันนี่ถ้ามันรับกูนะกูรีบไปทันทีเลยนะเนี่ยที่จริงเนี่ยถ้าประเทศใดประเทศหนึ่งรับไม่อั้นนะคนไทยโอ้โหต้องไปกันหมดประเทศไปไม่อยู่หรอกไม่มีภาษีจะกินแล้วเลยคือเราไม่ได้รักแผ่นดินเรารักประชาชนเรารักคนแผ่นดินมันไม่ได้มีความหมายอะไรหรอกถ้าไม่มีคนปลูกต้นไม้อะไรยากใช่ไหมมันจะไปมีความหมายอะไรถ้าไม่มีคนเหมือนดวงจันทร์เหมือนดาวอังคารมีแต่กุญจรอยู่คนเดียวสบายกินแต่กล้วยบางคนสงสัยกล้วยปลูกได้ไงอ๋อผมมีวิธีของผมผมทำกระจมมีอากาศมีปรับอุณหภูมิก็ทำได้มันต้องมีองค์ประกอบอื่นๆคือ
ไอ้แดงนี่ที่จริงเราไม่ต้องด่านะเสรีพิสุทธิ์ด่าคนด่าเยอะมีคนช่วยด่าเยอะคือนี่แหละนะคือพวกความคิดเขาเรียกสมัยก่อนนี่เขาเรียกอะไรนะทุนนิยมศักดินาขุนศึกความคิดทหารรับจ้างความคิดแบบนี้ความเป็นจริงเนี่ยทหารถามว่ามีคนฉลาดไม่มีแต่คนฉลาดเนี่ยไม่ค่อยได้สูงอำนาจในองค์การทหารส่วนใหญ่จะให้พวกโง่ๆนี่มาเห็นไหมโลกเขาไปถึงไหนแล้วไอ้ควาย พวกนี้นี่พูด 5G 4G 4.5 จุดแล้วพูดไปงั้นแหละไม่รู้เรื่องหรอกนะผมพูดจริงพวกนี้ไม่รู้เรื่องจริงๆนะยันทุกวันนี้เนี่ยที่เรียกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างโน้นอย่างนี้พูดไปงั้นแหละไม่ทำไม่ได้แล้วทำไม่ได้นะเพราะว่าจนถึงปัจจุบันนี้ที่สามารถเบิกงบประมาณไปแล้วเนี่ยคิดเป็นก็เรียกว่าถ้าคิดทั้งปีร้อยละ50แล้วเนี่ยก็คือคนทำนักงบนั่นแหละไปรับใช้นะไปแปลงงบประมาณให้นะแล้วก็เอามาใช้เหมือนกันทำเหมือนกันจะสร้างไอ้นั่นให้ได้นะแต่ไอ้ทำเสร็จไม่ต้องห่วงเสร็จแน่ๆไม่ต้องห่วงสร้างกำแพงปานประหนึ่งว่าไม่มีกำแพงไอ้พวกไอ้พวกนี้ความคิดเดียวกันแต่ว่าไอ้โน้มอยู่ประเทศสาพรัฐผมทายล่วงหน้าศพไม่สวยเพราะเรื่องมันอวดโยงไม่ได้นะมันเรื่องคล้ายๆกันแปลงงบประมาณเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็โกหกตลบตะแลงเหมือนกันนะไอ้ได้ที่ว่าตัวเองรวยเขาบอกไม่รวยจริงที่แล้วนะคดีทางโน้นมันตบตามันยากนะไอ้ที่ของเรานี่ก็ตบตาไม่ง่ายเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้ก็คือการออกมาต่อต้านทหารนะชัดเจนนะตอนนี้สมัยก่อนไม่มีใครพูดอย่างนี้นะรุ่นผมเป็นหนุ่มๆนี่ผมบอกจริงแค่ขึ้นบนเอากล่องมายืนแล้วก็ด่าเย็ดแม่ตู้ด่าแค่นี้โอ้โหคนตบมือเกลียวเลยตอนนั้นนะตอนนี้มันเป็นแฟชั่นใครพรรคการเมืองไหนไม่ด่าทหารเนี่ยรู้สึกคะแนนเสียงจะไม่ดีใช่ไหม ขุดโคตรกันมาด่านะด่าตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่นะตั้งแต่โคตรพ่อโคตรแม่แดงไม่รู้พรรคไหนพรรคไหนด่ากันจะมีไม่ด่าก็รู้สึกเมียกันหนกมั้งไม่ด่าพวกเดียวกันพวกเดียวกันนั่นแหละคือมันเป็นสองฝากเวลาเนี้ยชัดเจนนะฝากหนึ่งก็คือต้านรัฐบาลคือด่าพวกทหารนั่นแหละความคิดทหารที่จริงมันต่อไปมันเดี๋ยวมันด่าทหารไม่ถูกต้องด่าระบบเจ้าเลยมันถึงจะถูกนะแต่มันก็ขยับไปไงเดี๋ยวมันขยับไปถึงยังไงนะแต่ผมด่านำหน้าคนนะเพราะก็รู้นะพวกนี้ไม่ใช่ไม่รู้กับผมบอกแล้วนะเวลานี้เนี่ยไอ้รัฐธรรมนูญที่เขียนมาเนี่ยคือเขียนเพื่อให้ตู่เป็นนายกนั่นแหละนะแล้วก็วาง1 2 3ได้ตู่ไปไม่รอดก็จะเอาพิสิทธิ์มีหลายแผนแผนหนึ่งแผนสองแผนสามวิสิตไม่รอดก็ไอแดงรัฐประหารลักษณะนั้นแต่เดี๋ยวนี้ประชาชนนี่จะมาให้มันปั่นเป็นยิ่งหลีดเขาไม่เชื่อแล้วใช่ไหมไอช่องไหนหรือพรรคการเมืองพรรคไหนสนับสนุนรัฐบาลประยุทธ์เนี่ยเสียงมันไม่ดีถ้าเสียงดีมันจะไปเริ่มมัดตีนศีลมือธนาธรใช่ไหมใช่ไหมตอนนี้ได้ข่าวว่ากำลังจะจับเข้าคุกโดนถล่มหนัก
ถูกถูกใจดำกำลังจะถูกจับเข้าคุกอยู่แล้วอัยการจะฟ้องไม่ฟ้องฟ้องต้องออกหมายจับออกหมายจับก็ประกันตัวประกันตัวอะไรจับเลย อย่ารอช้ารีบจับเอามันไปขังนะมันจะได้เข็ดใช่ไหมขังให้หมดไอ้เสรีวิสุทธิ์อะไรปากดีไอ้อภิสิทธิ์นี่ปากดีขังให้หมดแน่จริงจับเลยจับไปเลยใครด่าไอ้หอยใครด่าประยุทธ์ลูกน้องไอ้หอยรีบเลยรีบจับข้อหาไม่ต้องมีอ่ะพอเห็นจับใครไม่ต้องมีข้อหาอยู่แล้วเห็นจับเด็กไหมเหรอวันทั้งวันนี้จับเด็กใช่ไหมเห็นมีอยู่คนวิ่งหนีวิ่งหนีออกทีวีขำวิ่งหนีคำเดียวเรามาวิ่งเลยฟุตบอลอะไรกวดคือไอ้แค่นี้ยังพูดไม่ได้เลยที่จะมาพูดว่าประเทศเป็นประชาธิปไตยอะไรเนี่ยพูดข้างเดียวแล้วเก่งจังเลยไม่ขำวิ่งไรกดขำขำกิ้งเพลงหนักแผ่นดินเนี่ยมันความเป็นจริงมันเงียบไปแล้วนะมันไม่มีใครฟังแล้วความเป็นจริงคนไม่รู้จักแล้วเพราะมันเพลงเก่ามากเพลงนี้ก็ไม่มีอะไรเรายกย่องอสัตย์นะแล้วก็ดูถูกประชาชนนั่นแหละนะว่าเป็นหนี้ใช่ไหม ว่ามาอาศัยแผ่นดินกษัตริย์อยู่ใช่ไหมจะโหนดบ้านพ่อมึงชื่อใครวะผมอยากดู ชื่อไอ้หอยเหรอ ที่ซื้อๆกันอยู่เนี่ยรวมถึงไอ้แดงด้วยโฉนดที่พ่อมึงแอบโกงแผ่นดินไปซื้อที่สร้างบ้านอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันชื่อใครชื่อพ่อมึงชื่อมึงชื่อเมียมึงชื่อลูกมึงหรือมันชื่อไอ้หอยกูอยากจะรู้ไอ้แดงรวมถึงไอ้ตู่ด้วยคือไม่เข้าใจคำว่ากรรมสิทธิ์หมายความว่ายังไงยังไม่เข้าใจเลยระบบการเมืองที่เขาใช้ในปัจจุบันเนี่ยที่โลกเขาเป็นอยู่ในปัจจุบันนี้มันคือระบบอะไรที่ว่าจะเป็น 5G 6G 7G 8G 9G อะไรก็แล้วแต่นะมึงย้อนหัว 4.5 6จุดอะไรก็ว่ากันไปฮะแล้วแต่จะตั้งกันไปก็แล้วกันยั่งยืนเติบโตแบบยั่งยืนใช่ไหมคิดนอกกรอบจะคิดนอกกรอบยังไงวะไก่หอยมันยืนเอาไข่ค้ำหัวมันอยู่แล้วไข่เหม็นๆด้วยเหม็นโรคเอดถ้ามันเป็นอมตะจริงเนี่ยนะคำว่ายั่งยืนเนี่ยหรืออมตะนะมันกินน้ำอมฤตมาไปกวนกระเถียนจะหมดตามเรื่องเล่านั่นจริงหรืออยู่บนเขาพุทธเมนอยู่ในชั้นยาวดึงชั้นอะไรถ้าต่ออะไรของมันก็แล้วแต่ที่โคตรพ่อโคตรแม่มันบอกว่ามันไปเองได้อะไม่มันมาช่วยลูกมันให้หายเอดมั้งไอ้บอดอะถ้ามันเก่งต้องช่วยลูกมันเลยช่วยตัวเองมันจะให้ลูกมันหิ้วไปหิ้วมานั่งอ้าปากใช่ไหมมันไม่จริงเรื่องมันไม่จริงเรื่องจริงๆก็คือคนไทยเนี่ยจะต้องหารูปแบบที่คัดค้านรัฐบาลราชาอะไรนะเผด็จการราชาชาตินิยมเขาเรียกอย่างนั้นบางคนก็เรียกอย่างนั้นผมว่าง่ายๆระบบเผด็จการอะไรอะแอบโซลูทโมนาร์กี้นะเผด็จการเจ้าเผด็จการหรือระบอบเจ้าพูดกันสั้นๆมันไม่ต้องไปฝันถึงเรื่องอื่นหรอก
นะมึงอย่าไปคิดเลยเรื่องอะไรนะไอ้โน่นก็ประชารัฐไอ้นี่ก็ประชารัฐได้แค่คิดอ่ะบางคนบอกท่านซื่อผมเพราะท่านซื่อสัตย์ท่านไหนว่าซื่อสัตย์คนยืมนาฬิกา20เรือนอยู่ๆพ่อไปขายเงินให้ขายเฉลียวใช่ไหมขายที่เฉลียว6-700พันล้านอะไรก็แล้วแต่นะเป็นจ่ามันมีที่ดินได้ยังไงราคาทั้ง6-700ล้านมันต้องคือคนเขาสงสัยก็ต้องชี้แจงใช่ไหมที่ไม่กล้าขึ้นไปอภิปรายโต้กับเขาเนี่ยผมบอกถามอย่างเดียวนะถามคิดไม่ทันกลัวคิดไม่ทันไม่ใช่มันมีคำถามหลายคำถามที่ตอบไม่ได้ขนาดพลทหารตาเหล่เนี่ยเขายังไม่เอาอย่างนี้ผมต้องขออภัยคนที่ตาเหล่นะที่จริงอย่างยายตู่นี่เขาไม่เรียกตาเหล่นะตาสอนเขาเรียกตาสอนเขาไม่เอาหมายความว่าคุณเป็นโมฆะตั้งแต่ต้นนะคือเข้าไม่ได้ขาดคุณสมบัติแต่ต้นก็เรียกว่าโกงๆกันมานั่นแหละนะมาแบบโกงๆแล้วก็บอกว่านักการเมืองที่บ้านเมืองเมื่อเช้าเนี่ยผมฟังหน่อยไม่มีเวลามากหัวหน้าเผ่าก็ใช้จังตอนเนี้ยใช้ไปโน่นไปนี่ผมเอาปืนอันใหม่เข้าไปเดี๋ยวให้ไปชักจะไม่ใช่รู้จักกระบอกตุดหรือเปล่าลุงจอรู้จักกระบอกตุดไหมไม่รู้จักครับมันคืออะไรกระบอกสร้างกระบอกสร้างเวลาเห็นลิงก็จะเอากระบอกสร้างมีเข็มอยู่ข้างในพันด้วยนุ่นเป่าพุอ๋อเคยเล่นเด็กๆเป่านี่เมียแล้วมันถูกอาบยาพิษลิงข้างมันก็ตายเดี๋ยวนี้ไม่เอาแต่แล้วผมเอาปืนลูกกดไปยิงให้ดูติดใจแล้วมันยิงได้ไกลกว่าตะกิดยิกยิกยิกแค่แล้วชวนเราบอกให้ไปดูคือเราต้องรู้ธรรมชาติพวกนี้ก็เราผมว่าให้ไปเฝ้าก่อนนะเพราะว่าพวกลิงพวกข้างเนี่ยมันจะต้องเก็บลูกไม้กินก่อนใช่ไหมพอมันผมให้เด็กๆ เล็กๆไปสืบก็จะไปสืบกันคือไปดูแหละพวกผลไม้ป่าส่วนใหญ่ก็ลูกไทรเก็บมาให้ดูว่ามันกินเมื่อวานนี้เราก็ต้องไปซุ่มแต่เช้าใช่ไหมหน้านี้มันไม่ได้เสียงกอบแกบกแกบมันนั่นต้องไปตั้งแต่4:00บางทีก็ก่อนอีกนั่นแหละทุนยาก็5:00ไปก่อนที่มันจะมาไปถึงที่เป้าหมายแล้วก็แอบขยับตัวไม่ได้เดี๋ยวใบไม้มันกอกแกะเลยมันรู้นะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็3ตัวได้มาพอกินยิงมากกว่านี้ไม่ได้นี่3ตัวนี้ต้องไปให้อีกเผ่าหนึ่งนะไปแบ่งเพราะไปแบ่งเขามั่งโอ้โหชักจะมาสะกิดบางคนหาไม่เป็นสะกิดใหญ่แล้วคือมันเป็นแหละแต่ถ้าแท้ก็บอกตุดมันต้องลงมาต่ำถึงจะยิงได้ไงพอระยะทำการมันแค่20เมตรเท่านั้นแหละแต่ของผมนี่มันเลย200-150เมตรยิงสบายสบายใช่ไหมทำไมใหม่ในติดกล้องอีกโอ้สไนเปอร์เขาว่ายิงไปกิโลสไนเปอร์เนี่ยโอ้ยไอ้กิโลนี่ไม่ต้องพูดแล้วผมขอแค่ระยะ200-300เมตรนั่นแหละไม่ถึงหรอก300เมตร200เมตรก็ยิงยากแล้วระยะก็ประมาณ150พอไหวแล้วลิงข้างนี่ยิงท้องไม่ได้นะต้องหัวอย่างเดียวเป็นไงยิงท้องเป็นไง
ช่มันแตกอ๋อไม่สวยศพไม่สวยมันเหม็นมันเหม็นโอ้ใส่แตกมันเหม็นกินยากเห็นไหมเราต้องเข้าใจกฎเกณฑ์เห็นไหมทีนี้ไอ้ที่พูดถึงรถทหารเนี่ยประเทศไทยนี่มีทหารมากกว่าประเทศอังกฤษนะคุณจอนเชื่อไหมประเทศไทยนี่มีทหารนี่ติดอันดับรู้สึกทหารมากนี่อยู่ในอันดับต้นๆอยู่ใน10อันดับเลยทั้งคือว่ามันมีเติมทีแต่รายชื่อบางทีมันเอาส่งกลับมาฝึกหน่อยแล้วก็ส่งกลับไปแต่ว่าชื่อยังอยู่กินเงินเดือนเอาเงินเดือนมาให้นายทหารคืออย่างนี้คืออย่างนี้คืออย่างนี้ฝึกมันฝึก6เดือนหมดแล้วเต็มที่อ่ะเต็มที่เต็มที่6เดือนเต็มที่แล้วชื่อมันอยู่2ปีบางทีไม่ถึงคือหลังจากฝึกเนี่ยมันก็จ่ายไปตามต่างๆบ้านผมก็ได้หลายคนเหมือนนะเพราะบ้านผมก็มีนายทหารหลายคนแต่ก็เกษียณแล้วนะแล้วถามว่าเกษียณแล้วยังให้หรือให้ครับขอโทษนะไปดูฮะไปดูอย่างบ้านขวัญชาติกาหารหรือบ้านสุจินดาเนี่ยมีไม่มีนะชาวลิศนี่ยังเคยมีทศใช่ไหมบ้านเปรมอย่างนี้มีหมดแหละนะในพ้นนี่ต้องได้ทุกคนแหละเอามารับใช้เนี่ยก็เอาพลทหารเนี่ยมารับใช้ถ้าบ้านไหนใจดีก็บอกให้มันกลับบ้านไว้เอาแต่เงินเดือนนะถึงเวลามึงก็มาเซ็นรับเงินเดือนแล้วเงินเดือนมาให้กูแล้วก็กลับบ้านไปพวกทหารเกษียณออกก็คงลดไปได้เยอะเลยนะโอ้ทหารเกษียณแล้วยังมาอยู่เอารับเงินเดือนมันไม่ใช่รับเงินเดือนในน้ำไฟก็ยังอยู่อะไรยังบ้านอยู่มีบ้านให้อยู่คุณก็มีบ้านให้อยู่น้ำไฟก็ยังใช้แล้วก็เอาพลทหารไปรับไปดูแลอีกแล้วถ้าทหารมันดีเนี่ยนะมันดีจริงเนี่ยเหมือนประเทศที่เขาเจริญเนี่ยคุณฝึกเสร็จเนี่ยคุณสามารถไปเรียนต่อได้นะใช่ไหมอย่างค่ายแฟเทคเนี่ยเป็นค่ายมวยเขาว่าดังจังเลยที่เมืองกะลาเขาไปเอาเด็กมาจากบ้านนอกบ้านนาเอามาแล้วเอามาเลี้ยงเอามาส่งให้เรียนอีกส่งเสริมให้อย่างโน้นอย่างนี้นะแล้วก็หากินใครอยากมาฝึกอะไรก็มาฝึกก็หากินไปลงยิมคนก็อยากมาใช่ไหมนี่ทหารฝึกแล้วไม่ได้หาอะไรฝึกซ้ายหันขวาหันแทงสั้นแทงยาวฝึกยิงปืนฝึกคลานฝึกอะไรฝึกเสร็จแล้วคลานเนี่ยไปทำมาหากินอะไรได้ฮะ คลานเข้าแนวเนี่ยทำมาหากินอะไรได้ มันทำมาหากินอะไรไม่ได้ถูกไหมไอ้ยิงปืนเนี่ยมันไปทำหมากินอะไรได้หลังจากปลดประจำการและทำหมากินอะไรได้กินฝึกทำด้วยแล้วก็ฝึกอาชีพใครชอบอะไรก็ฝึกอาชีพแล้วก็ค่อยกลับบ่อยกลับคนก็อยากฝึกใช่ไหมมีคนก็อย่างนี้โอ้โหพอโดนเกณฑ์ทหารเป็นลมเลยโอ้โหมันกลัวอะไรขนาดนั้นบนบานสารกล่าวมันกลัวกระแสติดเลือดติดเชื้อกับติดไอติดคือสรุปติดเลือดอะไรกระแสเชื้ออะไรเชื้อเลือดในกระแสความสรุปความก็คือไม่มีใครอยากเป็นทหารนะใครมีเงินก็เอาเงินไปให้ศาสดีใช่ไหมนี่เป็นเบื้องต้นที่สุดนะเราเรียกศาสดีแหละแต่กรมนี้เนี่ยเขาเรียกกองกำพลกองกำลังกองกำลังเจ้ากรมกองกำลังพลสำรองตาอะไรเนี้ยนึกชื่อไม่ออกก็แล้วเพื่อนผมเคยเป็นยกรมเจ้ากรมเดี๋ยวกองกำลังพลสำรองทหารบกไงเนี่ยชื่อประมาณนี้เอาเขาเรียกกรมสัตดีก็แล้วกันนะสัตดีอำเภอสัตดีจังหวัดมันก็เอาเงินไปให้พวกนี้นะรองผู้ว่าเนี่ยมีได้สองคนผู้ว่าเนี่ยผมไม่รู้ได้กี่คนนะได้ด้วยนะ 3-4 คนนะตัวผู้ว่านะเพราะว่าในใบสด43นี่ผู้ว่าต้องเซ็นด้วยเมื่อกูเซ็นด้วยกูก็ต้องรับด้วยใช่ไหมมันมีโควต้าหมดแหละเพราะฉะนั้น
ถ้ามันอยากเป็นทหารผมถามว่าเขาจะไปวิ่งเต้นเสียเงินกันทำไมใช่ไหมจะยอมไหมเดี๋ยวนี้วิ่งเต้นกันเท่าไหร่กี่หมื่นตอนนี้สมัยนี้ประมาณ50,000ห้าหมื่นกรุงเทพนะกรุงเทพนะกรุงเทพนะแต่มันต้องถามเป็นเขตๆครับคุณไม่ต้องกระมิดกระเมียนเดินเขาไปถามเลยสัตดีหาสัตดีเลยใช่หาสัตดีอันนี้ผมจะแนะให้ไอ้พวกที่ไม่อยากเป็นทหารแล้วไม่อยากมีไม่อยากหนีไอ้เด็กๆผมก็อยากเป็นทหารเนี่ยแต่อยู่ๆคุณพ่อไปวิ่งเต้นเหมือนกันเนี่ยหมื่นนึงนะสมัยก่อนนะโอ้โหหมื่นมันจะน้อยนะเป็นแสนในสมัยเนี้ยรุ่นลุงจุ๊รุ่นลุง40กว่าปีก่อนเกือบ50ปีก่อนเนี่ยและนี่บ้านนอกนะบ้านนอกด้วยถ้าผมเป็นทหารตอนนี้เป็นในพลแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้โอ้ฮะในพลทหารอยู่อย่างเดิมแหละในพลก็คือพลทหารนะไม่มีโอกาสนะครับเขาไม่ส่งเสริมคุณหรอกใน10ยังเป็นไม่ได้เลยใน10นี่เพิ่งมีโอกาสเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็น้อยยากนะที่จากพลทหารจะมาเป็นจะมาเข้าโรงเรียนใน10อันนั้นราคาคุยนะยากอะไรกันสรุปคือมันไม่มีโอกาสอย่างนี้แล้วมันน่ารังเกียจอย่างนี้คนเขาถึงไม่เป็นมันแค่นั้นถ้ามันดีเป็นแล้วมันเจริญเป็นแล้วมันหรูเป็นแล้วมันเท่เป็นสำคัญเป็นแล้วมันอิ่มท้องคนเขาก็อยากเป็นใช่ไหมอันนี้เป็นแล้วเนี่ยมันไม่เท่มันไม่อิ่มท้องและถูกดูถูกเหยียดหยามไอเหมือนเรื่องผู้กองยอดรักไงนั่นมันความฝันเอาเขาเรียกนิยายหรือยี่เกไอผู้กองยอดรักของจริงไม่มีเลยนะแบบนั้นไม่มีอ่ะพลทหารเนี่ยไปจีบลูกสาวในพลเนี่ยโถคุณเอ้ยเดี๋ยวพ่อมันซ่อมตายหาใช่ไหมขนาดไม่ได้เป็นไปไม่ได้นะหรือลูกไอ้แดงที่เป็นหมออยู่โรงพยาบาลภูมิพลมั่งเห็นก็ว่าเคยมีใครมาจีบมั่งมีพลทหารมาจีบไหมกล้ามาจีบไหมลูกเหรอนึกว่าเมียเห็นถ่ายรูปคู่นึกว่าเมียสวยเดียหน้าตาแล้วลูกไอ้แดงลูกเหรอจะจีบซะหน่อยลูกก็เมียเก่ามั้งจะจีบซะหน่อยว่าลูกแดงไม่เอาละจีบเมียไอ้แดงดีกว่ามั้งลูกจอนน่ะด็อกเตอร์อะไรว่าไอ้ด็อกเตอร์หน้าขรึมคือสรุปความก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยทุกพรรคการเมืองเนี่ยมีความเห็นเป็นเอกฉันท์ว่าจะต้องตัดงบประมาณกลาโหมนะนะใช่ไหมบางคนบอกมีได้ไม่เกินร้อยละหนึ่งของรายได้อะไรนะของงบประมาณแผ่นดินเนี่ยไอ้นี่ก็ร้องโวยวายไม่มีหรอกทหารโปร่งใสที่ไหนวะมันมีอะไรโปร่งใสขนาดถามหน่อยมันยังบอกเลยเด็กมันถามนิดเดียวเมื่อวานวิ่งไล่จับกันใช่ไหมมันถามหน่อยเดียว อะไรวะชื่ออะไรน้องอะไรนะอยู่ธรรมศาสตร์อะไรจับวิ่งไล่จับพวกแล้วมีนักกิจกรรมก็ไปทำอยู่ตรงนี้อ้างโน่นอ้างนี่เอาไปปรับมั่งเอาไปจับมั่งเอาไปคือขนาดสถานทูตน้องเพนกวินเนี่ยนะสถานทูตเขาเปิดเลี้ยงแล้วเนี่ยรู้ว่าเขาหักหน้าสถานทูตอังกฤษอะเข้าใจไหมอย่าเมินนะอย่าทำเมินอย่าทำเซ่อทำซ่านะเขาหักหน้าเนี่ยเขาหักหน้านะไอสถานทูตอังกฤษที่เขาเปิดรับเลี้ยงเพนกวินน่ะนะเขาชื่อแล้วก็ไม่รู้ชื่อจริงเรียกยากกันน้องเพนกวินเนี่ยเดี๋ยวนี้ชื่อเด็กๆเขา
ขาก็ชื่อเขาเพราะแหละแต่เรียกยากผมจำชื่อไม่ได้ใครจำชื่อได้ก็พิมพ์มาหน่อยก็แล้วกันคือสรุปแล้วก็คือว่ามันเป็นที่น่ารังเกียจนะมันเป็นที่น่ารังเกียจเอาอย่างนั้นก็แล้วกันนะแสดงถึงภูมินะกติกาชื่อกะลึติกาใครกะลึติกาใครเมียแดงหรือกะลึติกาชื่อใช่ไหมจะจุดอ่อนเมียพ่อหรือมั้งฮะเมียพ่อแดงว่ะหรือเมียใช่ใช่ใช่มีเมียแดงนั่นแหละแต่ก่อนเป็นด็อกเตอร์อ๋อที่จัดรายการจัดเป็นด็อกเตอร์ไม่รู้ผมก็ไม่ค่อยได้ดูแล้วแต่เคยเห็นมันหน้ามึนๆหน่อยหน้าเคยผ่านตาผมก็ไม่ได้ดูอ่ะที่จริงก็สะสวยเลยแต่ทำหน้าแบบแดงจะกลัวว่าโอ้ยเนี่ยทำท่าอย่างนี้มันพูดยากหน้ามันผีอ่ะแต่สวยนะแต่หน้าเหมือนผีความคิดคงใกล้เคียงไอ้แดงเป็นด็อกเตอร์โง่ๆเหมือนกับไอ้ด็อกเตอร์อะไรวะด็อกเตอร์รัฐศาสตร์นะออกมาด่าคนโน้นคนนี้เขาพอขอให้มาโต้วาตีไม่มาวิ่งหนีเหมือนกันเห็นไหมนิสัยเหมือนกันไอ้ตู่ไอ้อเนกเนี่ยนิสัยเหมือนกันนะให้ไอ้อุตมนะจับยำไอ้พวกนี้มันยำมาอยู่ด้วยกันให้มันคุยกันโอ้ทำคุยด้วยกันก็คอลูกคนเดียวตายคือระดับโลกเนี่ยไอความคิดเหยียดหยามเชื้อชาติเนี่ยเขาหมดแล้วไม่มีแล้วนะเขาเลิกแล้วเขาเรียกปิดกฎของโลกนะกฎของธรรมชาติคือมนุษย์มันไม่มีชาติเดียวหรอกนะมันต้องผสมปนเปกันคนเราน่ะติดต่อค้าขายกันมองกันไปมองกันมาตามองตาสายตากระจ่องมองกันรู้สึกเสียวซ่านในใจจะว่ารักฉันก็ไม่รักจะว่าหลงฉันก็ไม่หลงฉันคงอดคงเธอไม่ได้เธอจะงามวิไลดอกไม้ที่เธอถือมาเอ้าโยนยาเลโยนแล้วมาโยนยาเลหัวใจว้าเหวไม่รู้จะเหไปหาใครจะซื้อเปยวนมาให้พี่ไก่โยนโยนจะเอาลุงจรนอนไก่เช้าไก่เย็นฮะมันก็มันคราวนี้มนุษย์มันก็มีเรื่องนี้แหละกินปี้ขี้นอนเนี่ยนะ มันไม่ใช่มีเรื่องเล่าเรื่องกษัตริย์ไปลบที่โน่นที่นี่อันนี้มันเรื่องโกหกเรื่องจริงๆเนี่ยเป็นร้อยๆปี 2-300 ปีหรือ 5-600 ปีที่ตั้งแต่นู้นก่อนนู้นแหละเอาอย่างนี้ตั้งแต่ยุค 2,000 ปีตั้งแต่อะไรอ่ะอยู่พระพุทธเจ้าเลยโอ้โห 2,000 กว่าปีเออ 2,000 ปีนั่นแหละยุคนู้นแหละตั้งแต่มนุษย์อะไรว่าคนไทยเนี่ยมนุษย์อะไรแถวเขาเรียกมนุษย์อะไรบ้านเชียงอ่ะบ้านเชียงเออนะเออตั้งแต่ธราวดีโคมันยองให้โคมันยองไม่ใช่นะไม่ใช่โคแถวนี้มันอะไรนะมันเรียกผมก็นึกไม่ออกนะเรียกว่าอะไรสรุปความก็คือว่าตั้งแต่มีมนุษย์อยู่แถบนี้นะแถบบ้านเรานี่มนุษย์อยู่มานานแล้วไม่ใช่เพิ่งอยู่แล้วมันชนชาติอะไรมันเรียกอะไรก็ไม่รู้แต่ครั้งแรกอะจีนมันเรียกก่อน ไอเราไม่รู้ว่าเราเรียกตัวเราเองว่าอะไรนะคนแถบนี้นะบรรพบุรุษเราที่อยู่ตรงนี้เนี่ยก่อนนี้เราบอกว่ามามีคนหนึ่งอ่ะเขียนว่ามาจากอันไตก็อันไตโอ้โหมันอยู่ได้ไงอันไตอยู่ไม่ได้มันโอ้โหเย็นใช่ไหมก็เลยเชื่อว่าไทยอยู่รัสเซียอันไตอยู่รัสเซียป่ะตั้งถูเล่อยู่ตั้งเดี๋ยวนี้ก็ตั้งเรดาร์ตายอยู่ได้ไงโอ้ขนาดนี้หนาวนิดหน่อยจะตายอยู่แล้วเมื่อวานนี่ปูตินมันบอกไงว่า
มึงอย่าปากดีทำเลิกสนธิสัญญามึงอย่ามาเล็งกูนะกูจะไม่เล็งที่อื่นนะกูจะเล็งกับบ้านมึงก่อนใครเลยคือขีปนาวุธนะตั้งใจได้เลยต่อไปจะเล็งอเมริกาให้มากที่สุดเลยปูตินโขอย่างนั้นนะเนี่ยสรุปความเนี่ยผิดยังไงเนี่ยคุณดูอังกฤษเป็นตัวอย่างเนี่ยเขาเรียกผิดยุคผิดสมัยอังกฤษเป็นตัวอย่างหันซ้ายหันขวาใช่ไหมเนี่ยดูเป็นตัวอย่างนะจากเมื่อก่อนเป็นเจ้าโลกเมื่อก่อนเนี่ยโอ้โหเจ้าของอาณานิคมโอ้โหเยอะแยะหมดตอนนี้โอ้จะแย่เดี๋ยวนี้จะกลายเป็นขี้ข้าโลกใช่ไหมผมถามจริงใครอยากไปเที่ยวอังกฤษตอนนี้ไม่มีคนไม่อยากไปนู่นอยากไปบ้านคุณนาอยากไปสวิตอยากไปเยอรมันอยากไปทางโน้นนะอยากไปทางยูโรโซนคือภาคไปภาคพื้นทวีปมีที่ให้เที่ยวเยอะอังกฤษมีอะไรคือมีแต่คนไม่อยากไปเพราะมันไม่ใช่ดินแดนที่เป็นศูนย์กลางหรือสมัยใหม่ก็เรียกเป็นฮับมันจึงเจริญศูนย์กลางอะไรครับศูนย์กลางการค้าใช่ไหมมันถึงจะเจริญสิงคโปร์ที่มันเจริญเนี่ยเพราะอังกฤษมันมาทำให้เป็นศูนย์กลางการค้าปีนังที่มันเจริญเพราะอังกฤษมันมาทำให้เป็นศูนย์กลางการค้าอยุธยาที่เจริญเนี่ยเพราะจีนมาทำให้มันเป็นศูนย์กลางทางการค้าอยุธยาถึงเจริญจีนมาทำให้เนี่ยต้องเข้าใจประวัติศาสตร์ไทยบางคนไม่รู้บอกว่าเป็นเพราะอะไรนะเพราะพระสยามมั่งสยามเพิ่งมีไม่ใช่มีมานานเพิ่งมีแต่ก่อนเขาเรียกเสียนจีนเรียกเสียนบางทีก็ล่อหูนี่ก็มาจากคำว่าละวูนั่นแหละเสียมล่อเอาทั้งสองอย่างทั้งเสียมทั้งล่อเลยกษัตริย์ไทยก็มีที่บันทึกว่าโก้ล่อฝงว่าไปชื่อจีนกษัตริย์ไทยจะมีชื่อจีนโก้ล่อเรามีชื่อจีนที่เรานี่มีชื่อชื่อจีนหมดมีสัมพันธ์กันมานานโอ้ขนาดชื่อยังตั้งชื่อจีนมีชื่อจีนหมดมีชื่อจีนหมดนะเนี่ยแม้จักรีเนี่ยราชวงศ์จักรเนี่ยตั้งแต่ทองด้วงนี่ก็มีชื่อจีนนะผมจำไม่ได้แล้วพระเจ้าตากเจ้าเจิ้นอันนี้เจ้าเจิ้นจีนเรียกเจ้าเจิ้นมีนะโกหกเขาว่าเราเนี่ยเป็นญาติคือมันเป็นอย่างนี้ครับคือถ้าไม่เข้ากับระบบโลกมันไปไม่ได้หรอกยังไงก็ไปไม่ได้โลกสมมุติเขาใช้อะไรนะรุ่นลุงจองกับผมเนี่ยเขาใช้เขาเรียกเรือเมย์ใช่ไหมตอนนั้นอ่ะเขาใช้เรือเมย์ใช่ไหมเดินในแม่น้ำเจ้าพระยาสองชั้นถูกไหมเครื่องดีเซลสูบเดียวนี่วะควันเป็นบวงต้องเผาหัวต้องเผาหัวใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีไหมเผาหัวงี้เอามาใช้เจ๊งไหมทุกวันนี้เอามาวิ่งเจ๊งไหมไม่ใช่ติดคุกอีกเพราะขี้ลงแม่น้ำเจ้าพระยาวิ่งช้าดีผมว่ายน้ำไปเกาะเรือขอบเรือโอ้สบายวิ่งช้ามันวิ่งเร็วไม่ได้เดี๋ยวนี้เขาวิ่งเหนือน้ำกันแล้วถูกไหมเขาวิ่งบนผิวน้ำกันแล้วเรือน่ะบางทีท้องเนี่ยไม่แตะน้ำเลยใช่ไหมเขาเรียกสมัยก่อนเขาเรียกไอ้มันเครื่องถอดได้เขาเรียกระเบือสมัยก่อนเรียกระเบือป่ะเรือเบือนี่มันยังอีกเรื่องนึงนะเรือเบือนี่ยังเรียกว่าอะไรสมัยนี้เขาเรียกอะไรเรือเนื้อทะเลกันขับขาดโอ้ขาดเดี๋ยวนี้มันยกเหนือผิวน้ำขึ้นมาอีกนะโอเวอร์นี่แปลว่าสูงขึ้นเหนือผิวน้ำอีกนะรถไฟความเร็วสูง
ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะลุงจอลุงก็ขึ้นค่ะอยู่บนรถไฟอะอยู่บนรถไฟหรือเปล่าเห็นด้วยยังยังหายังค่ะแต่ว่าเอาขออนุญาตเสริมก่อนจะยังหายังค่ะอันนี้ค่ะก็เห็นคุณลุงบอกว่าใช่ไหมคะว่าบ้านเมืองเนี่ยมันก็คืออย่างที่เราก็พูดกันมาโดยตลอดนะคะเราจำเป็นต้องพูดที่ว่าการย้อนยุคนะคะการย้อนยุคในบางเรื่องแล้วก็การล้าสมัยความล้าสมัยเพราะว่าความจริงโลกปัจจุบันนี้มันจะต้องเดินก้าวหน้ามันต้องแบบโอ้โหพยายามหาเทคนิคเทคโนโลยีอะไรใหม่ๆเข้ามานะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนั้นก็คือการที่ประเทศต่างๆเนี่ยเขาจะต้องดำเนินการปกครองโดยมีการยึดโยงกับประชาชนเป็นจุดใหญ่ค่ะนั่นคือหัวใจของประชาธิปไตยก็คือประชาชนนะคะจะต้องเป็นใหญ่ประชาชนจะต้องเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยแค่ถึงจุดนี้เนี่ยทุกคนก็ควรจะมองเห็นได้ง่ายๆอยู่แล้วว่าอำนาจอธิปไตยเนี่ยของประเทศเราเนี่ยมันดันไปถูกใช้โดยพระราชาเนี่ยมันเป็นไปได้ยังไงคะนี่คือการแหกตาแบบที่เรียกว่าแบบกำบันแสกหรือปล้นกำบันแสกซึ่งแบบนี้เนี่ยประชาชนชาวกะลาแลเราจะอดทนอยู่ได้อย่างไรนะคะเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันย้อนแย้งกับกระแสย้อนแย้งกับการเป็นประชาธิปไตยอย่างสิ้นเชิงอย่างสิ้นดีเลยอ่ะเพราะว่าถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยไอ้บรรดาพวกนักการเมืองที่มันมาออกใช้สโลแกนต่างๆเนี่ยนะคะมันเป็นการที่อยากจะบอกให้ประชาชนหรือคนประสบนิกรเนี่ยในวงเล็บประสบนิกรคือพวกมันเนี่ยมันก็พยายามเหยียบประชาชนให้อยู่ใต้ตีนอยู่นั่นแหละแล้วมันก็จะต้องพยายามเรียกร้องให้ทุกคนเนี่ยไปออกไปใช้เสียงไปไอ้นั่นไอ้นี่แต่ละพรรคก็ออกมาเต้นกันขนาดหนักบอกสโลแกนเพื่อจะได้ติดตานะฮะมันจะได้แบบโอ้โหฉีกแนวเลือกชั้นเลือกกูเลือกผมเลือกหนูอะไรทำนองนี้ค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเรามองเห็นแล้วเนี่ยว่ามันทำไมมันถึงได้แบบเป็นโลกของการแหกตามาโดยตลอดเพราะว่าไอ้เจ้านี่แม่งก็ต้องพยายามทำยังไงทำให้ย้อนยุคเข้าไว้ย้อนยุคเข้าไว้เพราะว่ายุคเนี่ยมันไปมันก็จะทันสมัยไปเรื่อยๆนะเทคโนโลยีมันก็ต้องทันสมัยไปเรื่อยๆแต่ว่าไอ้พวกสันดานเนี่ยแม่งจะดูดแดกเกาะกินไปได้อย่างไรเนี่ยมันก็อยู่ที่ปัญญาของประชาชนว่าชาวประชาหน้าใสเนี่ยจะมีความรู้สึกไหมว่าสิทธิมนุษยชนเนี่ยมันไม่มีไงสิทธิมนุษยชนเบื้องต้นไม่มีอำนาจอธิปไตยซึ่งควรจะเป็นของประชาชนมันดันไปถูกแบกไปให้พระราชาเนี่ยเป็นคนใช้แล้วก็มันรวมถึงเงินรวมถึงงบประมาณทั้งหลายแหล่ที่มันมาดูดมาแดกมาแบ่งมาเบี่ยงนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเป็นที่แน่นอนอยู่แล้วว่าไอ้การเมืองไอ้การปกครองความยุติธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยระบบของการยุติธรรมทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเป็นอะไรซึ่งแบบแหกตาประชาชนแหกตาประชาคมโลกแล้วก็ไอ้การเลือกตั้งเนี่ยมันต้องการที่จะไปอวดเทเรซาเมไปอวดไอ้ทรัมป์ไปอวดEU เขาว่าประเทศของกูมีเนี่ยมันแม่งกำลังจะมีประชาธิปไตยเพราะว่าหลังที่ไอ้ตู่เนี่ยที่มันเป็นคุณต้าที่มันเป็นทหารเนี่ยที่มันยึดอำนาจเขาเข้ามาเนี่ยตอนนี้มันกำลังจะคืนประชาชนคืนความสุขอย่างที่พ่อคนแม่พูดตลอดเวลาคืนความสุขให้ประชาชนแม่งพูดได้ยังไงเนี่ยมันนึกว่าประชาชนได้กินหญ้าอยู่ตลอดสุขหรือโลกในศตวรรษที่21เนี่ยคนเขารู้แล้วคนเขาไม่งงแล้วเว้ยแต่แม่งใช้ปากกระบอกปืนไงนะเพราะไอ้การที่ไอ้ระบบจันไรเนี่ยมันผูกโยงอยู่กับกองทัพมันผูกโยงกับทุกอย่างเพราะมันจะได้ถือว่ามันเป็นแม่ทัพมันเป็นเจ้าของประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเดินหมากเนี่ยบนกระดานหมากรุกเนี่ยมันเป็นที่ฆ่าของมันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มาเป็นตัวแม่ทัพมาเป็นตัวลูกขุนมาเป็นอะไรของมันเนี่ยก็จะร่ำรวยกันขนาดหนักนะอย่างที่ได้ยินคุณลุงก็พูดกันนะว่าทำไมไอ้แค่เป็น เป็นจ่าเป็นอะไรต่างๆเนี่ยมีเงินมีที่ดินเป็นแบบ500 600ล้านมันเป็นไปได้ยังไงพ่อแม่พี่น้องประเทศเนี่ยประชาชนเนี่ยแม้กระทั่งคนที่เขาเป็นเจ้าของที่นาทำนาอะไรเนี่ยเขาอยู่ชักหน้าถึงหลังไหมนะเพราะว่าไอ้การที่มันกดขี่ข่มเหงมันดูดมันแดกจนประชาชนเนี่ยเขาไม่สนใจเพราะเขาบอกว่าพอเพียงไงเขาบอกให้พอเพียงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมึงจนชาตินี้เพราะว่าชาติที่แล้วเนี่ยมึงทำไม่ดีไว้เพราะฉะนั้นมึงก็ต้องไปทำบุญนะทำบุญก็เอาเงินไปใส่ตู้เอาไปทำอะไรทั้งหลายแหละเดี๋ยวกูก็มาดูดเอาไปเองทำไมพี่น้องประชาชนชาวกะลาแลนคะเราจำเป็นที่จะต้องคิดได้แล้วอะต้องคิดได้แล้วว่า
ไอ้ระบบจันไรไอ้โจรจันไรเนี่ยมันทำความลำบากยากเข็นมันฆ่ามันทำร้ายทำลายอนาคตของชาติมาเป็นเวลาเป็นร้อยๆปีเนี่ยไอ้จักรีบ้าบอคอแตกเนี่ยมันทำอะไรกับประชาชนมันขโมยอะไรจากเราไปมั่งเพราะฉะนั้นมันนั่งอยู่บนกองสมบัติแบบที่ทุกคนก็มองเห็นนะมันพยายามเอาลิเกละครล้ำตัด อะไรมาให้เราดูเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพื่อที่จะให้เราเนี่ยและสังคมไทยเนี่ยได้รู้จักรับว่าประเทศเราเนี่ยมันเป็นประเทศที่พิเศษมันจะต้องมีกษัตริย์มิไม่มีกษัตริย์ไม่ได้ขาดกษัตริย์ไม่ได้นี่ไงสิ่งเหล่านี้แหละที่มันพยายามยัดเข้าไปในสมองของประชาชนเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นะคะพ่อแม่พี่น้องชาวสปนไทยทั่วโลกทั่วกาลาแลนเราควรที่จะต้องตื่นรู้ได้แล้วว่าเราเนี่ยความเป็นคนของเราอยู่ที่ไหนอำนาจอธิปไตยถูกใช้โดยกษัตริย์เนี่ยมันอะไรที่ไม่ถูกต้องไม่เชื่อไปถามทรัมป์ไปเนี่ยไปถามแอนเจลาแมคโคลไปถามเทเรซาเมย์ไปถามใครๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคะในทุกประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยนะคะเขามีการปกครองโดยระบบของสหพันธรัฐเนี่ยและเขามีความคิดที่แตกต่างจากไอ้เผด็จการจันไรนี่อย่างเด็ดขาดเพราะอะไรเพราะมันต้องการที่จะควบคุมอำนาจต้องการที่จะครอบคุมสมองของประชาชนต้องการที่จะครอบความคิดทุกสิ่งทุกอย่างเพราะอะไรเพื่อมันจะได้แดกต่อแม่พี่น้องมันยังดูดไม่พอมันยังเหลือยังมีทองคำยังมีน้ำมันเหลือถ้าเมื่อไหร่หมดสิแม่งก็เปิดตูดไปหมดแล้วแหละนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจะดูดจะแดกต่อไปจนกระทั่งมันลงหลุมนั่นแหละพ่อแม่พี่น้องไอ้พวกเนี้ยมันไม่มีความพอเพียงนะมันจะบอกให้ประชาชนเนี่ยอยู่แบบพอเพียงพอแต่โคตรพ่อคนแม่ไม่เคยพอเพียงดูจากลักษณะการใช้ชีวิตของมันที่รู้หรอแบบโอ้โหมันไม่รู้จะเทียบอะไรกับประชาชนเลยอ่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตาสีตาสาชาวนาชาวไร่นะคะหรือคนที่เขาต้องทำงานตากแดดอาบเหงื่อต่างน้ำนะคะหาเช้ากินข้ามหาข้ามกินเช้าเนี่ยนี่ชีวิตของประชาชนเป็นแบบนี้หรือนะคะประเทศที่เขาเป็นประชาธิปไตยจริงๆเขาต้องยึดโยงกับประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้นำเงินเข้าไปในประเทศเป็นผู้ที่ทำให้เครื่องจักรเนี่ยประเทศเนี่ยมันจะเดินหน้าได้มันต้องมีเงินต้องใช้เงินแล้วเนี่ยเมื่อเงินมาจากประชาชนก็จะต้องใช้เป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยสิจะต้องเป็นคนบอกสิว่าต้องการอะไรขาดอะไรเราจะต้องทำอะไรนะคะนี่คือสิ่งปกติที่ระบบประชาธิปไตยจะต้องเป็นแต่ประเทศของเราเนี่ยมันถูกกดทับมันถูกขโมยมันถูกทำร้ายทำลายสังคมของเราเป็นแบบนี้มาโดยตลอดเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอะไรที่มันพยายามทำออกมามันก็จะย้อนแย้งกับระบบสังคมในโลกทุกวันนี้พ่อแม่พี่น้องมันย้อนแย้งมันทำอเจ้ามันให้ไปแต่งตัวแบบไอ้สมัยโคตรพ่อคนแม่ของปู่มันเนี่ยนะเพราะอะไรมันทำให้มองให้ดูขลังนะมันให้ดูว่ากษัตริย์เนี่ยมันจะต้องอยู่คู่ไปกับประเทศชาตินะเพราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องทำงานให้หนักขึ้นพ่อแม่พี่น้องเราจะไปยอมระบบนี้ไม่ได้เลยสิ่งที่เราจะต้องทำนั้นก็คือเราจะต้องลุกขึ้นมาปฏิวัติเราจำเป็นที่ต้องปลุกให้พ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราได้เข้าใจถึงสถานการณ์เข้าใจถึงตัวปัญหาแล้วเข้าใจว่าทำไมเราถึงจำเป็นจะต้องกำจัดปัญหานี้ทำไมเราถึงต้องล้มเจ้าทำไมเราถึงต้องตั้งประชาสหพันธรัฐไทยขึ้นมานะคะเพราะว่าไอ้การมีประชาธิปไตยที่แท้จริงมันจะต้องมีการช่วยกันโดยประชาชนเพื่อประชาชนทั้งหมดพ่อแม่พี่น้องนะคะมันจะต้องไม่มีความเหลื่อมล้ำในสิทธิมนุษยชนในสิทธิของประชาชนทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วนะคะเราจะต้องเดินหน้านะคะเดินหน้าอย่างเดียวพ่อแม่พี่น้องชาวสาธารณรัฐไทยต้องเข้มแข็งรู้จักว่าอะไรถูกต้องรู้จักว่าอะไรมันเป็นสิ่งที่แหกตาหลอกลวงเพราะฉะนั้นแล้วมองให้ออกอย่าปล่อยให้ลูกหลานของเราไปตกล่องตกแนวอยู่ที่ไหนก็ไม่ทราบนะคะถูกยืดโยเยความคิดหรือความเข้าใจไปในด้านต่างๆแม้กระทั่งสโลแกนของบรรดาพวกที่กระเฮี้ยนกระหือรือที่จะมาลงเลือกตั้งเพราะนั่นหมายถึงว่ากูจะได้เงินแล้วกูจะได้งานแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนนะคะทำงานเพื่อกระเป๋าของตนเองทั้งนั้นเพราะฉะนั้นชาวสาธารณรัฐไทยเนี่ยจะไม่สนใจในเรื่องการเลือกตั้งในกรอบของเจ้าโจรโดยเด็ดขาดเราจำเป็นที่จะต้องลุกขึ้นมาเมื่อไหร่เราเป็นสาธารณรัฐไทยแล้วนะเมื่อนั้นจะมีการเลือกตั้งที่เป็นระบบประชาธิปไตยที่แท้จริงแล้วประชาชนเท่านั้นแหละค่ะคือผู้ที่ต้องใช้อำนาจอธิปไตยต่อไปค่ะเชิญก่อนนะคะคุณลุงโอเคขอบคุณครับคุณลุงจอนและคุณลุงครับเดี๋ยวครับ
ขอบคุณครับถึงเวลาพักพอดีว่ะโอเคก็คุณลุงจะแวะเดินทางก่อนก็ได้ครับโอเคครับช่วงนี้ก็พักสักครู่ครับ
บ้างไหมทำไมถึงมีผู้คนออกมาตะโกนเรียกหาประชาธิปไตยแม้ใจจะหวั่นแต่มันก็เกินทนไหวสู้แค่ตายสู้ไปให้มันรู้ผลความบีบคั้นนั้นกลายเป็นแรงผลักดันพวกเผด็จการไม่เคยเห็นหัวผู้คนชั่วร้ายปินปล้นเดือดร้อนไปทุกแห่งหนประชาชนต่างร้องหาความเสรีไม่ได้ลองท้าทายม.44 เพียงตั้งใจจะทำความดีให้เมืองไทยนี้ได้มีประชาธิปไตยสมัยนี้เป็นโลกของยุคไอทีแม้ต้องหลบหนียังมีหนทางสู้ได้ใต้ดินบนดินไม่สิ้นหนทางจำไว้สายเลือดในกายนักสู้ต้านเผด็จการจะทำความดีให้เมืองไทยนี้ได้มีประชาธิปไตยสมัยนี้เป็นโลกของยุคไอทีแม้ต้องหลบหนียังมีหนทางสู้ได้ใต้ดินบนดินไม่สิ้นหนทางจำไว้สายเลือดในกายนักสู้ต้านเผด็จการเลือดไทยกล้าหาญสู้เพื่อประชาธิปไตยสวัสดีครับก็เข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการฟุตบอลทั้งชาติวันนี้นะครับตอนนี้คุณลุงสกอตตี้อยู่ในสายกับเราโดยเฉพาะคุณลุงสนทนาต่อเลยครับเชิญเลยครับคือเราต้องดูในมิติที่จริงพูดได้ทุกมิติอะไรนะมนุษย์เรา
ครั้งแรกทำไงที่เขาเรียกว่าอะไรคำแรกเดินทางใช่ไหมถูกไหมเดินทางเพราะว่ามันต้องใช้กำลังตัวเองใช่ไหมเดินไปไหนก็เดินนะต่อมาก็ขี่วัวขี่ควายขี่ช้างขี่ม้าถูกไหมมันก็ไปได้ไกลขึ้นนะไอ้คนที่ข้ามทวีปด้วยม้าก็คือพวกนี้แหละพวกมองโกนี่แหละนะพวกเจงคิดขานเนี่ยข้ามโลกเลยข้ามไปมีลูกมีเมียไปขายเลี่ยขายลาดไว้ทางยุโรปตะวันออกไปที่เมืองเคียบเมืองคิวานก่อนเรียกอาณาจักรคิวานมาทิ้งลูกทิ้งหลานไว้ทางนั้นเยอะแยะทำมารัสเซียทั้งประเทศตาหยีหมดเลย จนในประวัติศาสตร์เขียนว่าถ้าถลกหนังหน้าคนรัสเซียก็คือมองโกลนั่นแหละเขาว่าอย่างนั้น นี่มันเรื่องปี้กันนะแหละนะมันไม่ใช่เรื่องกษัตริย์เรื่องอะไรมากมายก็คือมันก็คงไม่ได้มุ่งหน้ามาเพื่อที่จะมาฆ่ามาฟันอย่างเดียวถ้าฆ่าฟันอย่างเดียวมันก็หมดแล้วใช่ไหมยุโรปรัสเซียใช่ไหมถูกป่ะ มันก็มาค้ามาขายมาผสมพันธุ์กันด้วยคือรักกันชอบกันที่ผมร้องเพลงให้ฟังตามองตาน่ะไม่ใช่มองแค่ฆ่ากันไม่ใช่ชายเมืองสิงห์หรอคะคุณลุงรักกันชอบกันไม่ได้กันอันนี้มันหลังมากหลังมากต่อมาพอคนพบเหล็กเนี่ยมันก็เดินทางในรูปของเกวียนหรือเร็วกว่าเกวียนก็คือรถศึกรถลบแบบที่คุณดูในหนังเรื่องเบนเฮอร์นั่นแหละความฝันสมัยนั้นในเรื่องมหาภารตายุทธก็จะยิงธนูทีละ7ดอกใช่ไหมทีละ20กว่าดอกอะไรว่าโทรจันเออไม่รู้ผมจำไม่ได้แล้วโทรนะเออเดี๋ยวนี้ไม่ได้ยิงทีละ20ดอกนะธนูปล่อยท่อจรวดทิ้ง20กว่าท่อที่มันยิงไทยใช่ไหมกัมพูชามยิงสมัยวิสิทธิ์ใช่ไหมปุ๊ด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 เลยใช่ไหมรถมันก็สมัยนั้นที่เราเล่าในเรื่องหมาพลตายุทธหรือในหนังเรื่องเบนเฮอร์นั่นหลังจากเราค้นพบเหล็กก็ใช้เกวียนเดี๋ยวนี้มีใครใช้ไม่เกวียนให้ลุงจอไปขี่เกวียนเอาไหมเห็นจอดเห็นไปจอดข้างข้างบ้านเก่าๆต้องถอดล้อถอดอะไรตั้งไว้กลายเป็นที่ประดับสวนไปแล้วเขาเรียกเข้าไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ในประวัติศาสตร์วัตวาเข้าเป็นของเก่าแล้วต่อมาก็ค้นพบเครื่องจักรไอ้น้ำใช่ไหมของบ้านเรานี่ลุงจรเห็นหรือเปล่าเคยเห็นเปล่าเวลาจะขึ้นสะพานกษัตริย์ตึกเคยต้องนั่งรถไฟรถไฟสมัยเก่าใช้รถไฟไอ้นั่นอันนั้นรถไฟต้องวิ่งบนรางอันนี้รถนี่ลุงจรทันรุ่นเขาเรียกรถเจ๊กทันไหมก็นี่ก็อยู่ในพิพิธภัณฑ์รถเจ๊กก็คนลากเจ๊กลากอ๋อใช้มวกวิ่งลากสองขาอยู่ในหนังเคยมีในหนังสมัยก่อนในเมืองไทยเจ้าพ่อเสียงไห้ใช่ไหมแล้วต่อมามันมีรถกรุงเทพก็มีตรงย่านไหนนี่เยอะมีพัฒนาเป็นสามล้อทีหลังสามล้อถีบแล้วมาเป็นสามล้อถีบแล้วก็ต่อมาจึงมีรถใช้เครื่องจักรไอ้น้ำเนี่ยแต่ใช้อยู่ไม่นานเลยในเมืองไทยทำไมจะขึ้นสะพานกษัตริย์ศึกนี่ต้องหมุนให้ใบพัดอะหมุนให้มันให้ไฟมันแรงๆจะได้มีแรงขึ้นเห็นไม่นานต่อมาก็เป็นเครื่องยนต์สันดาปภายในเป็นเครื่องบินทินเครื่องดีเซนเขาเรียกเครื่องสันดาปภายในใช่ไหมอันนี้ก็อยู่นานหน่อยจะว่าตอนนี้ก็เริ่ม
ป็นผสมพันธุ์นะเขาเรียกไฮบริดใช่ไหมผสมพันธุ์กันระหว่างเครื่องสันดาปภายในกับเครื่องไฟฟ้าและเริ่มมีเครื่องไฟฟ้าแล้วใช่ไหมไฟฟ้าล้วนเลยสมัยนี้ล้วนล้วนล้วนน้ำยังแพงอยู่แต่ต่อไปไม่ถูกนะทีนี้ถ้าคิดไม่ทันสมัยเนี่ยต่อไปหลังคาบ้านผมที่บอร์เนียวเนี่ยแต่ที่จริงผมนี่ก็ไม่ได้พึ่งไฟหลักนะไฟที่ใช้เนี่ยเพราะไม่ได้ใช้อะไรกันมากมายเราก็ใช้โซล่าเซลล์และต่อมาถ้าโซล่าเซลล์มีอะไรมีศักยภาพสูงกว่าที่เป็นอยู่เนี่ยสายไฟที่สร้างเอาไว้ของการไฟฟ้ามันก็จะหมดความหมายถูกไหมหรือหมดหรือหมดแล้วถ้ามีโดนใช้กันเป็นว่าเล่นเนี่ยสมมุติเนี่ยถนนจะมีความหมายอะไรมากมายผมอยากรู้ไม่ต้องสร้างแล้วถนนสร้างทำไมถนนเอาไว้คนวิ่งออกกำลังกายเล่นวิ่งมาราธอนที่อยู่นี่ถูกไหมที่อยู่นี่ก็เหลือเฟือแล้วใช่ไหมหลังคาบ้านหรือแต่ละบ้านก็ต้องมีลานให้โดนลงถูกไหมถนนอาจจะเป็นที่จอดโดนก็ได้จอดโดนหน้าร้านจะไปร้านไหนก็วิ่งไปมาจอดโดนแต่ไม่ใช่สำหรับวิ่งละถูกไหมที่จอดรถจอดโดนมันจะไม่ใช่ถนนแค่เอาไว้แค่ขยับซ้ายขยับขวาแค่นั้นแหละที่จอดโดนไปไหนก็โดนหมดนี่ทายเอาไว้ได้นี่ก็คิดล่วงหน้าได้ทีนี้ไอ้พวกปัญญานี่พวกนี้มันยังคิดแต่จะอยู่เมืองใหญ่ๆอะไรไม่จำเป็นหรอกเดี๋ยวต่อไปไม่เขาไม่ค่อยอยู่แล้วเมืองอะไรนะทุกที่เป็นเมืองหมดนะก็จนทุกวันนี้พูดอยู่นะว่าอะไรนะแม่ประชารัฐจะได้ประมาณเท่านั้นเท่านี้และจะให้เงินคนแก่เท่าไหร่วะให้เงินถูกอะไรสวัสดิการ 3,000-4,000 อ่ะฮะ 3-4,000 ฮะคุณไปที่3หรือ 4,000 อ่ะคนแก่ผมนี่นะพักไหนจำไม่ได้แล้วผมเนี่ยนะทุกวันนี้ผมพูดตรงๆนะเดือนหนึ่ง 3-4 หมื่นนะผมใช้นี่ขนาดอยู่บอร์เนียวนะแล้วพวกอยู่อย่างคุณแอนนาเนี่ยอยู่สวิตนี่มันจะพอเหรอเอาง่ายๆไม่ต้องไปพูดถึงนั่นไอ้ตู่เนี่ยค่าน้ำมันรถมันวันเท่าไหร่ไม่ต้องพูดถึงไอ้หอยนะไอ้หอยนี่ค่าจอดเครื่องบินมันก็ไม่รู้เท่าไหร่แล้วใช่ไหมลำละแสนนี่ว่าเขาว่านะเออสามลำสามแสนโอ้สามแสนสามพันล้านโอ้โหแต่ต่อไปเขาก็ไม่ใช้เราเครื่องบินจะไปอเมริกาใช่ไหมนั่งโดนไปโอ้เดี๋ยวนี้เคารพกันเขาก็ใช้โดนแล้วโยนไปหย่อนระเบิดมันต้องขับเครื่องบินไปหย่อนระเบิดแล้วเสร็จแล้วขับโดนนั่งไปเข้านั่งกองบัญชาการเข้าแคปแล้วก็ไปเข้าแคปซูลยิงปุ้งไปความเร็วเหมือนเล่นเกมสมัยนี้รบกันเหมือนเล่นเกมใช่ไหมไอ้ไม่ยังอะไรมันคือยังไม่หลุดบ่วงยุคเกวียนน่ะจะมาแต่งชุดไอ้กษัตริย์ใส่ชุดเปียกนะใส่ชุดขี้เปียกไอ้กษัตริย์นี่มันกษัตริย์เป็นใหญ่เนี่ยหรือยุคเจ้าศักดินาเนี่ยมันยุคเกวียนน่ะยุคนั่งเกวียนยุครถลบยุคนั้นน่ะมันไม่รู้มันจะเอาไงแน่วันนึงใส่ไอ้จงกระเบนหรือวันนึงก็ใส่จัสตินมันจะเอาไงแน่มันไม่เอายังไงแน่แล้วมันเอาตามอารมณ์ตามอารมณ์ถูกไหมคือยุคสมัยมันผ่านไปแล้วให้คนอ่อนแอทางกายภาพอ่อนแอทางสมองไร้สติปัญญามาบริหารประเทศอ้างว่าเป็นคนสุจริตมีผลงานผลงานอะไรไปยุให้ชาวบ้านเขาปลูกมะม่วงมีผลงานมึงจำได้เปล่าไอ้หอยไม่มันเงียบมันไม่พูดอะไรเอาเงินอย่างเดียวใช่ไหมพูดขึ้นมาแต่ละคำไอ้พวกรีบร้อนเนี่ย
ไอ้ริ้วล้อมันปัญญาอ่อนยังไงก็ไอ้หอยก็ปัญญานิ่มอย่างนั้นแหละนะเวลาเราไปติดต่อราชการงานเมืองหรือธุรกิจการค้าคุณดูง่ายๆหน้าห้องเป็นไงในห้องก็เป็นอย่างนั้นไอ้นี่ลูกน้องมันเป็นไงก็เจ้านายมันก็อย่างนั้นแหละนะไม่ต้องไปคิดอะไรไปกวนกระแสสมุทรกระเสียนสมุทรอยู่ไงถ้ากวนกระเสียนสมุทรแล้วกินน้ำอมฤตได้มึงก็คงไม่ติดโรคร้ายวิ่งไปถ่ายเลือดที่สถาบันธรัฐถ่ายไปถ่ายมาอยู่ไม่สถาบันธรัฐดีกว่าเว้ยสบายเว้ยถูกไหมเนี่ยมันแม่มันไม่มีใครตั้งพรรคสถาบันธรัฐมานะแม่ผมลืมไปถ้าผมอยู่กาลาผมจะตั้งพรรคสหพันธรัฐจะดูซิจะว่าอย่างไรรอกับไทยกันแต่เราไปตั้งพรรคกันสหพันธรัฐพรรคสหพันธรัฐสงสัยต้องคิดเออเลยสมาชิกโอ้โหเยอะไหมเยอะเยอะเยอะไหมโลกทั้งโลกเขาเปลี่ยนกันไปหมดแล้วนะจะมีเขาจะขี่โดนกันแล้วใช่ไหมไอ้พวกนี้จะมาเรียกร้องให้ขี่เกวียนเรียกร้องความไม่เหมือนใครว่าเรานี่ไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนยังไงวะก็เหมือนกันนั่นแหละเป็นพวกผสมต่อไปมันจะผสมคนกันทั่วโลกเช็คจีนไทยฝรั่งแขกเนี่ยมันจะกวนกันหมดแล้วภาษานะมันกวนกันหมดแล้วใช่ไหมเดี๋ยวนี้ภาษาก็ปนกันไปแล้วการเดินทางการติดต่อค้าขายการเมืองก็พูดกันไปพูดกันมาเดี๋ยวนี้เขารังเกียจแล้วเขาไม่ไปประชุมแล้วประเทศไทยไปประชุมเวียดนามดีกว่าใช่ไหมเฮ้ยไม่มาไม่เอาแล้วไทยสาเหตุเพราะอะไรรู้ไหมจอนฟังเขาพูดหรือเปล่ารู้ป่ะเพราะอะไรนะทำไมยังไม่ไอ้ทำบอกไม่ปลอดภัยแบบคนแบบตอนสมัยก่อนรัฐบาลเรียกประชุมประชุมไม่ถูกใจยึดอำนาจเลยไม่ปลอดภัยไม่ปลอดภัยส่วนไอ้คิมก็บอกว่ามันสนิทกับเวียดนามมากกว่าแล้วก็ตอนพัทยาก็มีประชุมอะไรนะตอนนั้นโอ้เสื้อแดงจัดการโอ้หนีแทบไม่ทันหลายประเทศไอ้นี่ต้องหามไม่ใช่เหรอไอ้รัฐมนตรีเตี่ยมประเทศอะไรวะจำชื่อไม่ได้หามขี่มันไม่วิ่งไม่ไหวชื่ออะไรวะผมจำชื่อไม่ได้ที่บอกว่าหารดีดนตรีเพราะคือวิ่งไม่ไหวอะขนาดวิ่งไม่ไหวต้องให้คนผมจำท่าได้เลยโอ้โหอายุก็ยังไม่เท่าไหร่นะเนี่ยนะตกใจไม่เคยเจอแบบนี้มันเหมือนอ้วนเหมือนอ้วนประชุมดีๆว่าอ้าวมาลุมบุกมาวิ่งใช่ไหมวิ่งไม่ไหวเดี๋ยวนี้ยังมาปั่นหัวกูเป็นยิ่งหลีดไม่ได้นะกูไม่เชื่อแล้วว่าดียังไงกูว่าไม่ดีอยู่อย่างนั้นแหละตอนนี้แดงก็โชว์พาวเวอร์กูมีพลังมีแรงโอ้โหมีโชว์เวียดนามโชว์โอ้โหฮะโอ้สี่สิบกว่าทีนะเวียดนามโชว์ผมนี่นะเคยวิทย์พื้นเนี่ย200โอ้เอาลีวิทย์ก็40กว่าคุยจังเลยโอ้วิ่ง2กิโลยังลงสก๊อตเรา10กิโลอันนี้2กิโลมาคุยโอ้2กิโลนี่กระจอกจอกอย่าบอกให้มีลุงคนหนึ่งที่เพชรบุรีอายุเท่าไหร่ว่า90นั่นวิ่ง42นะเออแม่อย่างนั้นเออถึงจะขี้โม้ได้คือไอ้พวกกองดังเองไอ้คนที่มาโชว์แสดงว่าโชว์ว่าแข็งแรงแสดงว่าไม่แข็งแรงเข้าใจไหมถ้าโชว์ว่าแข็งแรงแสดงว่าไม่แข็งแรงพละกำลังฐานความพร้อมโอ้โหพร้อมอะไรวิทย์พื้นเนี่ยเหรอพร้อมเดี๋ยวยิงไล่ยิงกันเมื่อไหร่มันนั้นพร้อมไม่พร้อมคือที่พูดได้เนี่ยนะผมบอกให้นะทหารไทยเนี่ยไม่เคยลบนะคือลบทีไรยิงกันเองทุกทีอ่ะอ้าวนี่เรื่องจริงลุงจอนคือเคยมาแล้วนะ
บางทีกำลังที่จะมาสนับสนุนเนี่ยเจอกันเองเห็นตะคุ่มตะคุ่มซัดกันเองก็บ่อยนะจำไม่ได้เหรอที่ยิงใส่หลังกันเองไงที่อะไรนะครูอะไรนะที่ลาวอะนวลหมักมุงหมองมัวเออนั่นแหละที่เขาบอกว่าลาวมาปักธงนั่นเลยนะมาขึ้นมากันใหญ่เลยถูกลาวหลอกให้ไปยิงกันเองเขาเรียกว่าภาษาทางการทหารเขาเรียกว่าทิ้งระเบิดใส่หลังหรือยิงใส่หลังเวลารบกันเนี่ยลุงจรถ้าเรายังไม่ยิงกันเองแต่อ้อมแต่รอบมันข้างหลังนะอ้อมข้างหลังเขาเรียกไม่ใช่หุ่นนั่นมันอย่างนี้เองเขาว่ากันเขาลือกันแต่ว่าน่าจะจริงคือธรรมดาเนี่ยต้องใช้หมัดยาวของคนใช่มันก็คุณไม่เห็นเนี่ยเขาต้องหวดเขาเรียกหุ่นได้ฟุ๊บไปไหมแล้วก็เล่นลูกสั้นขึ้นกินแล้วก็เล่นทหารลาบลูกพัดใช่ไหมการโลกก็เหมือนกันทำเหมือนก๊อปเลยก่อนทีเหมือนกันเหมือนกันครับเหมือนเลยครับเรื่องจริงเอาเครื่องบินทิ้งระเบิดก่อนมันไม่มีความแม่นยำเลยเครื่องบินมึงต่อให้มึงมีเรดาร์มีอะไรแต่ต่ออะไรมันก็ไม่แม่นครับยังไงก็ไม่แม่นแต่ว่าเขาเรียกทิ้งปูพรมนะรูปแบบต้องเป็นแบบนี้ปูพรมนี่เปลืองมากนะโอ้โหระเบิดเยอะเปลืองมากเลยเปลืองเปลืองแล้วค่อยเข้าใกล้แนวพอใกล้ใกล้แนวปุ๊บก็ปืนใหญ่ลงอีกซ้ำใช่ไหมปืนใหญ่ซ้ำทีนี้ถึงใช้ฐานราบบุกจะเป็นแบบนี้หมดเลยแล้วในขณะที่ทหารราบบุกอาจจะพอพวกปืนครกปืนอะไรอ่ะปืนที่เล็กลงมาหรือปืนกลหนักเนี่ยยิงนำอะไรเนี่ยพวกนี้ก็มันต้องเป็นแบบนั้นครับอันนี้ระหว่างที่จะบุกขึ้นภูนั่นทิ้งระเบิดด้วยสายหลังกันเอง ที่ตายเนี่ยไม่ใช่ลาวยิงนะผมจะบอกคุณให้ยิงกันเขาเรียกทิ้งระเบิดสายหลังกันเองเผากันเมนแตกเนี่ยวีรกรรมที่ใกล้ที่สุดนะเนี่ยวีรกรรมที่ใกล้ที่สุดที่เราเห็นมันเป็นอย่างนี้อย่ามาโม้นะให้แดงมึงไม่ต้องมายกกล้ามโชว์มึงโชว์ด้วยว่ามึงไปลบมาที่ไหนมาเล่าสักเรื่องที่ลบที่ไหนตัวไอ้แดงเนี่ยไม่เคยสวัสดีสาวน้อยปากแดงมาแล้วอ๋อสวัสดีค่ะคุณลุงสวัสดีค่ะเพียนนาสวัสดีค่ะไอ้แดงนี่ต้องให้ต่อยไอ้อ้วนนะไอ้อ้วนช่วยไหมไหวสบายมากเลยค่ะเห็นเมื่อวานนี้ลุงจรบอกว่ามาวิดพื้นโชว์วิดได้40ครั้งกระจอกกระจอกไอ้อ้วนมันบอกว่าบอดี้สแลมเลยใช่ไหมใช่ทีเดียวจบบอดี้สแลมรับรองไอ้แดงมึงโดนบอดี้สแลมคือคนที่โชว์ตัวเองแข็งแรงนะหมายความว่าผมกำลังคุยอยู่หมายความว่าไม่แข็งแรงนะโชว์ว่าตัวเองมีอำนาจมีความคนก็เชื่อถือก็หมายความว่าแท้จริงก็คือไม่มีความเชื่อถือคนผู้ชายผมเคยเจอนะพกถุงยางอนามัยประจำอ่ะวันนั้นใครเอามาเพื่ออะไรครับคุณลุงก็จะได้โชว์พกโชว์พกโชว์พกปิ้งยังปิ้งอยู่โชว์ที่ได้ใช้ไม่ได้ไม่ใช่มีอยู่วันหนึ่งมันมีการจับมือขึ้นพอโชว์ปุ๊บจับมือไหนแบร์ที่ปรากฏว่าถุงยางอนามัยนั้นหมดอายุแล้วโอ้จนลืมหมดอายุแล้วเขาเรียกไก่แจ้เห็นไหมได้แต่ขันใ
เนี่ยให้ตีจริงๆสู้ใครไม่ได้เลยไก่แจ้ใช่ไหมเขาเลี้ยงไว้เพื่อความงามใช่ไหมไก่แจ้ใช่ปีกไก่แจ้เพื่อใช่ใช่ค่ะคุณลุงไอ้ตัวเล็กๆกันนะอืมเดี๋ยวนี้ไก่เขาก็เรียกเขาก็ต้องใช้ไก่สามสายพันธุ์นะสายพันธุ์เดียวไม่มีแล้วกีฬาก็ต้องเป็นผสมผสานใช่ไหมกีฬาต่อสู้ป้องกันตัวใช่ไหมความแข็งแรงก็ไม่ใช่แต่วิดพื้นนะแล้วก็ไม่ใช่40ปีนะแล้วก็หัวไหล่แข็งอย่างเดียวมันไม่ได้นะมันต้องแข็งไว้ทั้งตัวอะไรแล้วก็แข็งหมดต้องอัดจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นต้องแข็งทั้งตัวไปถามคุณเบย์ต้องแข็งทั้งตัวใช่ใช่ไหมใช่ค่ะเข้าตรงไหนก็ต้องผมด้านหลังเขาเนาะต้องแข็งแข็งไม่ใช่ว่าอย่าไปอะไรคิดไปถึงจอเนี่ยจับแขนจับไหล่แข็งหมดนะโอ้แข็งหมดคอแข็งไหมคอแข็งด้วยนี่นี่แล้วคอต้องแข็งไหมคอแข็งด้วยแข็งด้วยแข็งด้วยเวลาเขาเรียนได้จริงโชคเนี่ยถ้ามือคุณแข็งคอไม่แข็งเนี่ยนะคุณแกะไม่หลุดนะผมจะบอกให้เวลาถูกรัดคอใช่ไหม เรียกเลนกิ้งชกเขาเรียกอย่างนี้ท่านี้นี่เป็นท่าที่เรียกว่าพวกบราซิเลียนยิ่งฉูนี่ถนัดมากพอขึ้นเอาค่อมหลังคุณได้นะเท้ารัดแต่แล้วมือจะรัดคอใช่ไหมคุณมีทางเดียวอยู่สองสามทางหนึ่งก้มลงแล้วพยายามแกะมือมันก็ลอดออกมาอีกข้างหนึ่งใช่ไหมแล้วก็กลับมาลัดมันต่ออีกเนี่ยคือต้องมือแข็งเท้าแข็งหมดได้คนลัดนี่ก็ต้องเท้าแข็งนะมันแข็งทั้งตัวแหละพูดง่ายๆถ้างูเหลือมยังมีตัวแทงอีกนะงูเหลือมนี่ไม่ใช่ลัดอย่างเดียวนะลุงจรลุงจรเคยถูกงูเหลือมลัดหรือเปล่าไม่เอาต่างกันไหมมันนั่งอย่างนี้จะมาพูดอยู่นี้เหรอคะคุณลุงแล้วคุณรู้เปล่าว่าแก้งูเหลือมรัดเนี่ยทำยังไงทำไงครับคุณลุงหนูเห็นใน YouTube น่ากลัวนะจักรจีมันจักรจีมันเออไม่ใช่จักรจีต้องกัดมันเลยกัดเลยกัดตรงไหนกัดเข้าเนื้อตรงไหนก็ได้นะกัดตรงไหนให้มันเจ็บทั้งๆให้มันเจ็บใครจะไปก้มลงไม่กัดมันตายอ่ะไม่กัดมันจะตายอ่ะไม่ใช่มันเจ็บพอมันเป็นกดกัดเจ็บมันก็คลายแล้วจะฉีกมันแล้วมันจะรัดเราไม่ได้มันจะมีเดือยคอยทิ่มเราอ่ะต้องสู้มันต้องกัดมันสู้มันกัดนั้นจนขาดเป็นสองท่อนเลยกัดให้ขาดเป็นสองท่อนเลยคนอย่างดีก็ต้องจับหัวมันไว้ยังปล่อยกัดให้ขาดแล้วมันก็จะรัดเราใช่ไหมคุณจะไปทำไงได้นอกจากกัดไม่กัดไม่กัดมาเราตายเนี่ยต้องกัดจะได้รัดเออต้องกัดงูไอ้นี่มันไม่มีพิษใช่ไหมคะคุณลุงมันรัดอย่างเดียวไม่มีหรอกแต่มันรัดเราจนมันใช้กล้ามเนื้อแข็งแกร่งเนี่ยนิชาที่ขมือบทำไมขมือบได้มันขมือบนะถ้ามันรัดตายแล้วมันขมือบมันรัดเราจนแล้วมันค่อยถอดมันรัดแล้วมันก็คืนเรานะจิใช่ใช่แล้วเราต้องกัดมันก่อนหน้าเราต้องกัดมันใช่ไหมระบบรับเอิร์ทนอกเรื่องระบบย่อยเป็นยังไงเฮ้ยคุณลุงมันกืนไปทั้งตัวเลยงูเนี่ยเนาะก้าวมันล่อเราจนนิ่มแล้วไม่ยึดกืนโอ้มันกินทีมันกินสัตว์ตัวใหญ่มันก็อยู่ได้นานเนี่ยเป็นหลายวันโอ้มันล่อเราจนนิ่มแล้วน้ำย่อยเนี่ยไม่ใช่ว่านั่นนี่นะผมพวกนี้น้ำย่อยมันเป็นกรดมันย่อยทุกอย่างนั่นแหละเป็นกรดหมดเลยผมนี่น้ำย่อยก็เป็นกรดไม่ใส่ลงไปมันถึงกัดกระเพาะตัวเองไงเราถึงเวลาเราใส่มากเกินไปมันก็ย่อยไม่หมดใช่ไหม ก็เรียกว่าท้องอืดถูกไหมเราก็ต้องเข้าใจใช่ไหมเพราะลักษณะจิตวิทยามนุษย์นี่ก็ต้องเข้าใจนะคนที่โชว์ตัวเองแข็งแรงแสดงว่าไม่แข็งแรงบอกว่ากล้านะแสดงว่ากลัวบอกว่าบริหารประเทศดีแสดงว่าบริหารประเทศเหี้ยไม่ดีหรอกไม่ต้องบอกถ้าดีไม่ต้องหรอกไม่ต้องไปจับไปธนาธรนี่จะจับฮะใช่แล้วคุณลุงพูดเรื่องธนาธรไอ้
คุณด็อกเขาพูดว่าประเทศนี้ถ้าไม่มีธนาธรรวยเป็นหมื่นล้านแต่หนูเห็นต่างประเทศนี้ถ้าไม่มีพ่อมันอ่ะประเทศเราอ่ะประเทศไทยรวยเป็นล้า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 นที่เก็บเงินมันพูดผิดพูดผิดคือไม่เข้าใจนะจริงๆผมก็ไม่ได้ผมรู้จักเขารู้จักเขาเนี่ยไม่ใช่รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวนะคือไอ้ด็อกเตอร์อเนกเนี่ยผมไม่รู้มันทำมาหาแดกอะไรนะเอาแต่พูดแต่แหละพูดโกหกแหละพูดจริงๆเนี่ยทีแรกไอ้นี่โด่งดังมาจากทฤษฎีสองนักคาราอะไรของมันนะตอนนั้นน่ะคือคนชนบทเลือกคนกรุงเทพล้มที่จริงไม่ใช่คนกรุงเทพล้มนะไอ้บอดมันล้มใช่ความจริงมันอย่างนั้นนะคนบ้านนอกสมัยก่อนเราก็ไม่รู้เราไม่เข้าใจจริงคืออย่างนั้นนะคนกรุงคนประชาชนเลือกนะแล้วมันก็หลอกนะปัจจุบันนี้ไอ้นี่สอนวิชาการเมืองนะแต่ด่าคนอื่นเพราะคนอื่นเขาด่ามั่งหาก็ว่าอย่างงี้นี่เขาผมยังไม่เห็นมีใครนิยมชมชอบนอกจากพวกกันเองไงนะพอจริงๆเขาไม่ได้ว่าเขาเป็นคือเขาค้าขายมานานแล้วนะคุณธนาธรเนี่ยคือค้าขายทุกวันนี้เขาก็ยังผลิตชิ้นส่วนให้แก่บริษัทเทสลาและคุณอเนกเนี่ยมีบทบาทอะไรผลิตอะไรมั่งฮะผลิตน้ำลายน้ำลายอย่างเดียวทำอย่างอื่นไม่เป็นหรอกแล้วก็น้ำลายบูดๆน้ำลายเน่าๆด้วยใช่น้ำลายเน่าๆใช่ไหมบางคนก็บอกว่าน้ำลายเน่าๆจากปากเสียๆนะบางคนก็บอกว่าท่านอะไรนะท่านนายกหูตูบไม่ต้องไปโตวาทีกับใครใช่ไหมดีเบตเขาเรียกวีดีเบตใช่ไม่ต้องไปดีเบตเพราะว่ามันดีเบตไม่ได้เดี๋ยวมันเดี๋ยวมันจะแตกใช่ไหมถ้ามีผลงานเยอะถ้ามีผลงานเยอะโอ้โหนี่มันจะจับหมดนะไอ้นี่ตอนนี้รู้สึกไทยรักษาชาติก็ไม่กลัวแล้วใช่ไหมออกมาแล้วจะตั้งเวทีคือเป็นแนวเดียวกันหมดเหลืออยู่อย่างเดียวเนี่ยยังไม่กล้าด่าไอ้หอยกันนั้นแหละแค่นั้นแหละจบใช่ไหมผมบอกแล้วไปเล่นคุณลุงคะด็อกเตอร์อเนกเนี่ยเขาบอกว่าด็อกเตอร์อเนกเนี่ยเขาบอกว่าถ้าอะไรนะประเทศไทยมีเลือกตั้งมีอะไรนะธรรมะอะไรนะคุณลุงมันบอกโอ้หนูฟังแล้วหนูโคตรขำอะไรนะต้องมีธรรมะต้องมีอะไรอ่ะคุณลุงมันเอามาเกี่ยวอะไรต้องมีมันอะไรไม่รู้หนูฟังนิดนึงเมื่อวานหนูฟังไม่ได้หมดหนูอยากเข้าใจมากที่ว่ามันหมายความว่ายังไงมันไม่ต้องไปหมายความว่ายังไงหรอกพวกนี้มันจะกวนผสมกันหมดอ่ะมันบอกว่าการเสียงค่อนข้างมากเนี่ยมาจากยุโรปประเทศไทยจะใช้เสียงค่อนข้างมากเอาคำว่าประชาธิปไตยมันก็ต้องฟังเสียงค่อนข้างมากสิคะคุณลุงใช่ไหมคะคือมันจะให้ฟังพ่อต้องมีอะไรของมันก็ไม่รู้มันว่าก็นี่ไงกับผมเล่าให้คุณฟังแล้วไอ้นี่คือซากเดนของระบบเจ้าระบบเจ้าเนี่ยก็คือมีทศพิธราชธรรมยังไม่หลอกเราอ่ะใช่ใช่ว่ามีใหญ่เลยคุณลุงเมื่อวานมันโยเนี่ยโยมันหัวน่ะธรรมะอะไรวะธรรมาธิปไตยเออไม่มีใช่ใช่เองหาเนี่ยมันพูดอ่ะคุณลุงคือมันจะมีแต่ในบ้านเราเนี่ยที่พูดถึงคำว่าธรรมโลกเขาไม่มีใครเขาพูดกันอย่างนี้หรอกไม่มีหรอกเขาจะพูดอะไรนี่ธรรมาธิปไตยมันไม่มีที่จริงมันก็ไม่มีเขาไม่เอาไกลจากการเมืองเลยยุ่งสวัสดีค่ะน้องเมย์สวัสดีค่ะคุณลุงค่ะสวัสดีค่ะพี่แอนนาสวัสดีค่ะขออนุญาตเสริมหน่อยนะคะเดี๋ยวจะกล้าเข้าที่ทำงานแล้วจะไม่มีเวลามาช่วยนะคะขอนิดนึงเ
พราะเมื่อกี้นี้พี่น้องเมย์มาพูดว่าทำไมคนนี้พูดอย่างนี้อะไรนะคะจะบอกไว้เลยว่าไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่ามันจะเป็นด็อกเตอร์หรือว่ามันจะเป็นนักการเมืองหรือเป็นนักปกครองอะไรก็แล้วแต่ตราบใดที่อยู่ในกาลาแลนด์นี้นะคะทุกคนเนี่ยค่ะมันมีคำจำกัดหรือความจำกัดทางสมองทุกคนหมดนะคะแม้กระทั่งความหมายของคำว่าประชาธิปไตยยังไม่มีใครรู้เลยอ่ะบ้านเมืองเราอ่ะไม่มีใครรู้พูดกันไปนะคะแต่ความจริงเนี่ยมันสวนทางย้อนแย้งกับคำว่าประชาธิปไตยอย่างเด็ดขาดต้องพูดว่าเด็ดขาดเพราะอะไรประชาธิปไตยคืออำนาจอธิปไตยต้องเป็นของประชาชนแต่ถ้าหากมันไม่มีอำนาจอธิปไตยที่เป็นของประชาชนมันจะเป็นประชาธิปไตยไปได้ยังไงมันมีแต่ราชาธิปไตยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยอย่างที่เราได้พูดกันทุกวันเนี่ยว่าบ้านเมืองเรามันถูกปกครองโดยระบบเผด็จการของโจรเจ้าแล้วก็ริ้วล้อของมันที่กินแดกดูดกันแบบท้องแตกท้องโตนะคะเพราะฉะนั้น เราก็ไม่ต้องไปมองอะไรมากมายคือให้รู้เลยว่าใครก็ตามที่สำรากออกมาเนี่ยมันเป็นมาร์เก็ตติ้งอย่างหนึ่งในการที่จะมาทำเรตติ้งกันหรือมาต้องการที่จะมาเอาคะแนนนะคะเพราะตอนนี้ทุกคนจะเฮี้ยนแก่หือไม่ว่ามันจะเดินทางไปในรูปไหนพ่อแม่พี่น้องไอ้พวกนักการเมืองมันก็คือไอ้บรรดาที่เรียกว่าโคตรเหี้ยเหมือนกันแหละก็คือแบบลูกน้องมันก็แบบผูกกันมานะฮะมีใครล่ะที่จะล่วงล้ำไม่มีทุกคนอยู่ใต้ตีนเจ้าหมดเพราะฉะนั้นทุกคนเนี่ยกราบเจ้าทุกคนโหนอยู่กับเจ้าทางใดทางหนึ่งแต่ก็พยายามที่จะแยบอยู่กับไอ้คสช.นะฮะทีนี้ก่อนที่เข้าไปทำงานจะคิดว่าจะอ่านประกาศก่อนเลยดีไหมคะคุณลุงไม่งั้นไม่ได้อ่านมาตั้งสองวันแล้วนะฮะขอหาโพยแป๊บนึงนะฮะแป๊บนึงค่ะขอสมทานโทษค่ะก็แถลงการนะคะของUncle John Federation เนี่ยนะคะก็ได้วันให้แถลงการฉบับถึงไว้และเราก็ยังอ่านต่อกันไปก่อนจนกว่าจะมีแถลงการเพิ่มมาอีกเราก็จะทบทวนอยู่อย่างนั้นแหละนะคะเพราะว่ามันเป็นสิ่งซึ่งเราจำเป็นต้องพูดต้องย้ำค่ะด้วยที่ทราบกันโดยทั่วไปว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์อันมีฐานะเป็นผู้นำเหล่าทัพไทยมีพฤติกรรมเป็นผู้ก่อการร้ายนักฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ต่อเนื่องเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายยาเสพติดขายไปทั่วโลกเป็นทั้งนักค้ามนุษย์นักฟอกเงินและนักอุ้มฆ่าระดับสากลอันเป็นอันตรายต่อมวลมนุษยชาติทั่วโลกอย่างใหญ่หลวงดังนั้นผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกและพลโลกจึงมีสิทธิอันชอบธรรมที่จะปราบปรามกษัตริย์วชิราลงกรณ์และสมุนในรูปแบบต่างๆเพื่อยุติพฤติกรรมดังกล่าวของปีศาจร้ายตอนนี้รวมทั้งขอให้ยุติให้ที่พักยิงยุติการสนับสนุนกิจกรรมในด้านต่างๆและจะไม่เพิกเฉยต่อพฤติกรรมของปีศาจร้ายตนนี้ไม่ว่าจะเป็นเพราะเห็นแก่เศษผลประโยชน์เล็กน้อยที่ได้รับหรือไม่ตระหนักถึงภัยพิบัติของปีศาจร้ายตนนี้ที่ก่อขึ้นเราจึงขอประกาศให้ผู้นำประเทศต่างๆทั่วโลกและพลโลกร่วมกันทำลายปีศาจร้ายตนนี้และสนุกและสมุนให้สูญสิ้นไปอย่างเร่งด่วนนะคะนี่คือคำแถลงการของสถานีสารทัศน์อังเคอร์ทองนะคะทีนี้ด้านภาษาอังกฤษนะคะโอเคค่ะAs it has been known to the world that Vachiralongkorn, the Thai monarch, is a supreme commander-in-chief of the whole Thai military, which has long been a solid support to the Chakri dynasty and the royal families ever. His father, belated King Bhumibol, and himself have long been a backbone of narcotics kingpin and a producer and seller. He and his family have practiced genocide, narcotics trafficking,money laundering, terrorizing people to obey and stay silent. He has been responsible for human trafficking, abductions of political dissidents, disappearing of or found dead. As the number one world criminal be dangerous to all people and our society, we are calling upon our worldwide countries leaders to condemn and deny any requests of entry to all members of the Thai royal family.Those appalling acts and behavior must be stopped immediately. May we send out this urgent message to all countries' leaders and to all people around the world to help us Thai people to bring him and his family members to justice. Uncle John, Federation Channel, ค่ะ ขอบคุณค่ะ Okay, thank you very much, Annatio.
โอเคเจ๊ก็เริ่มคุยต่อเลยครับเจ๊ก็เดี๋ยวก็วันนี้จะปิดเร็วหน่อยนะครับพอดีจะมีภารกิจจะเลิกประมาณ 2:30 นแล้วครับก็เราแจ้งเพื่อนๆหน้าสิบอกรับทราบครับโอเคครับเจ๊ก็เริ่มครับก็ความเป็นจริงไอ้คนที่เขาเรียกพวกหลงยุคที่จริงมันก็หลงยุคหมดแหละนะบางคนไอ้อุตมลูกกับลูกน้องเนี่ยก็บอกว่าบ้านเมืองที่มันยุ่งเนี่ยพอนักการเมืองใช่ไหมทะเลาะกันที่จริงไม่ใช่ก็คือถูกเขายุนะและพรรคที่ไม่อยากเลือกตั้งเลยตอนนั้นพรรคอะไรพรรคประชาธิปัตย์ใช่ไหมที่คว้างแฟ้มคว้างเก้าอี้คว้างถูกไหมให้มันมองว่านักการเมืองเนี่ยมันชั่วอันนี้มันผิดนะเนี่ยผิดกฎหมายเนี่ยที่ว่าขัดขวางการเลือกตั้งเนี่ยแล้วมีโทษจริงผิดเลยผิดใช่ไหมนี่เอาใกล้ๆแล้วมีโดนฟ้องร้องเปล่าคดีนี้เกี่ยวกับเรื่องเนี้ยฮะหรือเงียบๆไปทำเฉยไม่มีโอ้ถ้าเป็นพรรคเพื่อไทยหรือเป็นพรรคอื่นโดนเล่นไปแล้วนี่เป็นประชาธิปัตย์เงียบใช่ไหมทีนี้เนี่ยอะไรนะต่อสู้ทางรัฐสภาอย่างโน้นอย่างนี้นะคือความเป็นจริงเนี่ยก็คือถูกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยก่อตั้งโดยกษัตริย์นั่นแหละนะเหมือนกับบทโวลเดชเนี่ยและการให้เจ็ดเนี่ยก็ให้เงินสนับสนุนพรรคไขว้ปัดที่จริงก็ไปมีนะไปเปิดคลิปดูเขาด่ากันเองอะแต่ของโรงแรมภูเก็ตละมั้งมีนะแม้แต่วันตั้งพรรคนี่ก็วันปลอมที่จริงตั้งก่อนนะแล้วก็ทำมาช้อยลิ้นช้อยคางใช่ไหมตอนนี้ไอ้คนสองสัญชาติเนี่ยไอ้มาร์กเนี่ยนะเหยียนมาร์กเขาเรียกเหยียนมาร์กคือไม่อยากเป็นไม่อยากยอมรับตัวเองเนี่ยเป็นคนเชื้อสายยวนไม่ค่อยไม่ยอมรับจริงคุณอภิสิทธิ์เนี่ยเป็นคนเชื้อสายยวนคือคนเชื้อสายเวียดนามนะรู้สึกอายในชาติพันธุ์ของตัวเองไม่ต้องไปอายหรอกเพราะแถวนี้มันลูกผสมหมดจริงๆเนี่ยผมเวลาอยู่ในหมู่เพื่อนฝูงชาวต่างประเทศเนี่ยเวลาผมพูดใช้ภาษากลางระหว่างประเทศที่พูดกันเนี่ยแล้วก็ทะเลาะกับเรื่องปรัชญาเนี่ยทะเลาะกับเรื่องการศาสนาคือเถียงกันอภิปรายกันเนี่ยบางคนไม่เคยรู้จักผมมาก่อนไม่เคยได้ยินผมพูดภาษาพื้นเมืองของผมเนี่ยก็นึกว่าผมคงอยู่ต่างประเทศตลอดหรือเรียนจบจากต่างประเทศนะแล้วก็ไม่ใช่คนไทยที่จริงก็ไม่ใช่คนไทยจริงๆอ่ะเพราะผมไม่ลูกผสมนะไม่ใช่เผ่าพันธุ์เดียวมีทั้งแขกมีทั้งมอญมีทั้งจีนแต่ถ้าเรียกให้ถนัดปากคนบ้านผมเขาเรียกเจ๊กยวนระหว่างนั้นเขาจะว่านะหนักแผ่นดินนะคุณลูกก็หนักอยู่แล้วเนี่ยก็หนักอยู่แล้วถ้าเบามันก็ไม่ใช่สิแต่คุณลุงไม่หนักเท่าไหร่นะคุณลุงตัวเล็กก็มันจะได้ฝังง่ายๆไงมันยากไม่ต้องเสียงงบประมาณเป็นพันล้านใช่ไหมค่ะก็ลูกผสมผมลูกผสมนะตาก็หยีเหมือนกันนะไม่ใช่ตาโตแล้วในหมู่ญาติก็มีทั้งผมทองผมดำ
มีทั้งเคลามากเคลาน้อยบ้างก็เหมือนแขกบ้างก็เหมือนยวนบ้างก็เหมือนมอญเลยไม่รู้ว่าเชื้อชาติไหนกันแน่นะแต่ในบัตรประชาชนบอกเชื้อชาติไทยไปไหนก็ถามมึงเป็นไทยเปล่าผมบอกไม่ใช่ไอถามแล้วมึงเชื้อมึงชาติอะไรกูชาติผสมแล้วก็ผสมจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นผมผสมหลายเผ่าพันธุ์เรื่องคือเรื่องจริงนะแสดงว่ารูปหล่อแสดงว่ารูปหล่อมากเลยแสดงว่ารูปหล่อมากลูกผสมพวกลูกครึ่งลูกผสมจะลูกผสมเนาะค่ะรูปหล่อมากเลยนะเนี่ยแต่อีตาเนกนี่อีตาเนกนี่แกหน้าออกจีนนะชัดเจนชัดเจนเลยเนาะคุณลุงหน้าออกจีนแต่ไปดูในบัตรแกที่แกจะบอกว่าไทยใช่ไหมสืบๆแล้วนี่มีเหรอไทยไม่มีก็บอกแล้วแถวนี้มันพันผสมหมดแหละถ้าทางใต้ลงไปหน่อยนึงน่ะมันก็จะผิวคล้ำหน่อยใช่ไหมคนทางใต้ถ้าผิวขาวก็ส่วนใหญ่ก็เป็นคนจีนเนี่ยเพราะว่าคนจีนใช่คนจีนที่อยู่ทางใต้สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมันก็จะมาอยุธยาจะมากรุงเทพนี่แหละถ้ารุ่นหลังนี่ก็คือจะมาขึ้นกรุงเทพเนี่ยแต่ลมมันพัดไปขึ้นแถวตังแถวนู้นนะจึงมีศาลเจ้าพ่อลิ้มโกเหนียวเยอะแยะนะศาลเจ้าแม่ลิ้มโกเหนียวนี่เจ้าแม่ใช่ไหมค่ะที่อยู่ตังปัตตานีนั่นเหรอคะคุณลุงเยอะไปหมดปัตตานีหรือยะลาเยอะ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 หมดนะเพราะฉะนั้นขาวอะทางโน้นอะจะส่วนใหญ่จะเป็นคนจีนนะทั้งนั้นแหละภูคงภูเก็ตนี่เยอะคนจีนแต่ถ้าคนพื้นแต่ถ้าคนพื้นเมืองทางใต้จริงๆก็จะผิวดำแดงนะแล้วพอผสมกับพวกอินเดียหรือไม่งั้นก็ชาวามาลายูจะเป็นอย่างนั้นทั้งหมดนั่นแหละทั้งคาบสมุทรนี่แหละมันผสมปนเปกันหมดเขาไม่ได้คือศาสนาไม่ใช่อยู่ๆมันมาเองนะพวกพราหมณ์และพ่อค้ามันมาก่อนนะแล้วก็พวกความเชื่อจึงมาทีหลังใช่ไหมเหมือนกันนะศาสนาคริสต์มันก็มาทีหลังการค้านะแต่ว่าเวลามันบันทึกมันไม่บันทึกอย่างนั้นหรอกพวกเจ้ายังไม่บันทึกอย่างนั้นมันจะบอกว่ามันยกทัพตีพม่าทนนนี้กี่ร้อยปีวะเคยไปตีพม่าเลยไปไม่ถึงสักทีหรอกไทยมันเคยไปถึงเอาจริงๆผมไม่ได้พูดเล่นนะกองทัพไทยหรือโยเรียเนี่ยไม่เคยยกไปถึงตองอูสักครั้งเดียวก็ไม่ถึงที่ไปนะก็คือถูกจับไปเป็นเฉลยทั้งนั้นแหละที่ไปหงสาเนี่ยถูกจับไปเป็นเฉลยแล้วก็มาโกหกเราที่จริงถูกจับไปเป็นเจริญตั้งแต่ครั้งพม่าหินนั่นแหละแพ้เขาแต่คุยโม้พวกนี้จะปกปิดปกปิดเหรอคุณลุงปกปิดปกปิดรุ่นปกปิดรุ่นลูกรุ่นหลานเหรอคะใช่อายแพ้มันน่าอายตรงไหนไม่เห็นน่าอายเลยจะได้ปรับปรุงใช่ใช่ไหมใช่เรื่องแพ้นี่เรื่องธรรมดามันต้องมาก่อนชนะไอ้เมืองเสียมไอ้เมืองเสียมราชเนี่ยเขาเรียกเสียมเรียบแพ้เรียบ เสียมเรียบ แต่ไทยก็อายเสียมราชนี้อยู่กัมพูชาใช่ไหมคุณลุงเนาะใช่ถูกต้องนั่นแหละชื่อไปถามคนกัมพูชาเนี่ยเขาเรียกอะไรเขาเรียกเสียมเรียบเสียมเรียบแต่คนไทยเรียกเสียมราชใช่ไหมเพราะอายใช่ไหมเพราะตัวเองเก่งกับใครนี่เก่งกับโน้นเก่งกับคนเก่งหมดเก่งหมดทำครกใหญ่ส้มตำครกใหญ่ที่สุดในโลกทุกอย่างคือใหญ่ไม่มีความหมายอ่ะเหมือนไอ้แดงมาวิ่งพื้น40ทีไม่ได้มีความหมายอะไรเลย
มันไปยึดเนื่องในโอกาสอะไรอ่ะคุณลุงมันไม่อายโชว์โชว์แข็งแรงพลังกว่าพังโชว์ตัวเองโชว์พลังยังแข็งแรงไม่โชว์สุขภาพยังดียังแข็งแรงแค่นั้นแหละคนแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยเขาดูก็รู้แล้วนะไม่ต้องอะไรดูหน้าดูตาจะรู้แล้วนะว่าแข็งแรงหรือไม่แข็งแรงอ่ะอย่างไอ้หมูตอนเนี่ยไอ้อะไรนะไอ้ประวิตรเนี่ยมันจะแข็งแรงได้ไงนั่งตรงไหนก็หลับคอพักคออ่อนเนี่ยไหมไอ้หอยนี่ขี่จักรยานหน่อยไอ้หอยนี่ขี่จักรยานไม่เท่าไหร่ก็จะไปลมแล้วใช่ไหมจะให้ลูกเชียร์สู้สู้พ่อสู้สู้ลูกขี่ถูกไหมตอนขี่จักรยานดูในคลิปนะผมว่าลุงจอมนี่ปั่นได้ทั้งวันฮะลูกสาวเหรอลูกสาวเชียร์เหรอลูกสาวพูดตอนปั่นดูในคลิปหลวงพ่อหลวงพ่อสู้สู้มันเป็นอย่างนั้นทีนี้ตอนนี้เนี่ยเป็นที่เอกฉันท์นะว่ามันจะต้องลดงบอาหารนะงบของกระทรวงเราต้องลดแต่พวกนี้ก็เหมือนเขาเรียกมันสมควรที่จะลดเหมือนเขาเรียกไส้เดือนถูกขี้เท่าคุณเคยเห็นไหมดิ้นไส้เดือนถูกขี้เท่าดิ้นออกมาประสานเสียงกันตั้งแต่รุ่นพี่ยันรุ่นน้องนะรุ่นพี่เก่าสุดก็ไอ้นั่งหลับไอ้นาฬิกา20ไอ้นั่งหลับไอ้นาฬิกาเพื่อนทีนี้มันพออืดพออมเนี่ยใช่มั้ยฟ้องเขาไปหมดแล้วเนี่ยใช่มั้ยคุณน้องก็ฟ้องคนนี้ก็อัยการรีบส่งฟ้องคนนี้ก็เลยคือศาลเนี่ยมันเต็มแล้วไงคะคุณลุงมันไม่มีที่จะไปละศาลเนี่ยฟ้องจะเต็มหมดแล้วศาลเนี่ยนะตกต่ำที่สุดระบบยุติธรรมเนี่ยมันเขาจึงล้อกันไงว่าเราไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยไกลๆเอาเลยก็ได้ประเทศลาวสาธารณรัฐอะไรสปปใช่ไหมสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยลาวใช่ไหมลาวเนี่ยสปปเนี่ยบอกว่าทำไมมีอะไรนะกองทัพเรือทางๆที่ไม่ติดทะเลใช่ไหมหรือจอดไหนฝากเขาไว้ที่ทำเลยนะที่ไม่ติดทะเลเนี่ยล้อกันเป็นตุ๊กตาที่ยกขึ้นมาพูดล้อใช่ไหมคือหมดอะทุกเรื่องอะนี่ก็ไล่มาตั้งแต่เรื่องเขาไปถึงไหนแล้วนะเรื่องไฟฟ้าก็เหมือนกันเรื่องถนนก็เหมือนกันนะทุกวันนี้ให้ช่วยกันจับควันดำมันจะไปยากอะไรแล้วใครรถเดี๋ยวนี้มันมีกล้องหมดแล้วใช่ไหมรถขนาดรถแมงกะไซเนี่ยยังมีกล้องติดหัวกระบาลเลยไม่เห็นว่าใช่ไหมก็ให้ที่ใครมีหลักฐานว่ารถบรรทุกคันไหนมีควันดำอ่ะถ่ายภาพไว้ส่งให้รางวัลที่ง่ายนิดเดียวเองก็เหมือนจะจับยาบ้าให้รางวัลคนอยากจับกันจังมันง่ายอย่างก็ปอกกล้วยเข้าปากใช่ไหมใครถ่ายภาพได้ก็ไม่อยากย่างเนาะเปลืองตังค์แล้วใครก็จะทำให้คุณฟรีอ่ะก็นั่นสิคุณแล้วคุณยังเอาคุณยังเอาเงินเดือนเลยแล้วเวลามาใช้ผมเราอย่าไปเชื่อมันนะปลูกข้าวโพดแล้วมึงขายปลูกแล้วมึงสวยเลยขายมึงสวยไม่รู้ว่าขายใครเผาปลูกไอ้เผาไอ้เผาต่อข้าวโพดโดนจับอีกอย่าไปเชื่อมันนะไม่จำไม่ได้จำหมามุ้ยไม่ได้เหรอจำไว้หลังนักข่าวหน้าถามหมามุ้ยตอนนี้ลงเท่าไหร่ถาม
เนาะลุงจอนเนาะย้อนจะมาทำแกล้งถามจะมาทำจะมาถามผมได้ยังไงเดี๋ยวต้องคว้างเลยโพเดียมโพเดียมคว้างกระเบานะคะเดี๋ยวโพเดียมพังคว้างกระเบาไม่เราสมมติว่าคว้างไปจริงๆนะนักข่าวช่วยกันนะคว้างกลับเนาะต้องย้อนไปดิโอ้จะมีแรงเลยคว้างยกโพเดียมยังไม่ไหวอะไรแรงเนี่ยมาคว้างคือถ้ามันพูดว่าแข็งแรงแสดงว่ามันอ่อนแอถ้ารัฐบาลมันบอกว่ามันดีแสดงว่ามันชั่วถ้ามันบอกว่ามันสุจริตแสดงมันไม่สุจริตตัวมันพูดสุจริตเลยแหละคุณแล้วถ้ามันบอกว่ามันดีเป็นคนดีมันเป็นอะไรแสดงว่าชั่วเรียกว่าเหี้ยชั่วเพราะว่าไอ้การเราจะดีเราจะไม่ดีจะได้รับความนิยมไม่ได้รับความนิยมถ้ารัฐบาลได้รับความนิยมจริงเขาจะไม่ร่างรัฐธรรมนูญแบบนี้หรอกใช่ไหมแล้วก็จะไม่ปิดกั้นเสรีภาพถูกไหมยังไงก็ต้องแก้ใหม่ชัวร์รัฐธรรมนูญอ่ะไม่ใช่แก้ฉีกทิ้งฉีกทิ้งเลยประชาชนฉีกโดยประชาชนฉีกทิ้งฉีกเลยฉีกทิ้งเนาะทำใหม่ไม่ต้องรอปฏิวัติประชาชนรัฐบาลใหม่ฉีกเลยทำมันเลือกตั้งได้จริงนะทีนี้กลองดังเองนะเขาเรียกภาษิตไทยเขาเรียกกลองไม่ค่อยดีใช่ไหมธรรมดาเนี่ยเวลาเขาระบบประชาธิปไตยเนี่ยเขาก็ต้องให้ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ใช่ไหมโดยเฉพาะประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยปัญหาไหนเป็นปัญหาสำคัญเนี่ยเขาก็ต้องให้มีการอภิปรายใช่ไหมอย่างเสรีไม่ใช่ตรงนั้นไม่ได้นะอย่าล้ำเส้นนะแล้วเป็นไงไม่ล้ำเส้นแบบอังกฤษเป็นไงล่ะหัวงายเงิบอยู่ทุกวันนี้กืนไม่เข้าคายไม่ออกอยู่ในอังกฤษเนี่ยเห็นไหมหงายเงิบไหมนั่นแหละก็หลอกกันไปหลอกกันมาใช่ไหมประชาธิปตินั่นขนาดประเทศอังกฤษนะ อเมริกาเห็นไหมกำลังไล่จับกันอยู่ถูกไอ้ปูตินบีบไข่อยู่ไหนทำอ่ะเออใช่เนี่ยยิ่งเมื่อวันสองวันเลยคนนั้นยิ่งมาเปิดเผยอะไรอ่ะสโนดอนอ่ะออกมาเปิดเผยอีกยิ่งหนาวไปใหญ่เลยสั่นวิ่งกันใครเข้าข้างกูจะให้อภัยโทษใช่ไหมไอ้ดำใช่แต่ปรากฏว่าไม่มีใครเอาด้วยใช่ไหมใครเขาจะไปเอาเหมือนไก่ประยุทธ์เลยไม่รู้ใครเรียนแบบใครว่าทำเองใส่ยังไงมันก็จะเป็นโรคประสาทไปฮะมันเป็นอยู่แล้วเป็นมากแล้วก็จะตายเป็นอยู่แล้วก็เหมือนไอ้หอยเนี่ยมันก็ประสาทอยู่แล้วใช่ไหมเป็นกษัตริย์ประเทศนี้แต่ไม่อยู่ประเทศนี้ไปอยู่ประเทศทุกมันเป็นคนหนักแผ่นดินมันหนักแผ่นดินมันต้องไปอยู่ที่อื่นอะไรนะมันกลับมาหรือยังเนื้อมันไปรับซองเมื่อวันสองวันไม่รู้มันหายตัวได้มันอยู่ไม่นานแล้วพวกนี้มันอยู่มันหายตัวได้อ้าวหมดเวลา 2:30 แล้วเดี๋ยวเลยวันนี้หมดเร็ววันนี้พอดีผมมีภารกิจผมจะไปคุณลุงก็ติดธุระนะพอดีผมก็ติดเวลาผมหัวหน้าเผ่าจะให้ไปยิงไอ้นั่นอีกแล้วติดใจสเบียงอะหาสเบียงโอเคก็วันนี้ก็คงขอจุดรายการช่วง2:30สองพอดีผมและคุณลุงก็มีภารกิจลงพื้นที่จัดเตรียมสรรพวุฒิโอเคขอบคุณก็ท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการอยู่นะครับวันนี้ขอหยุดแล้วหน่อยครึ่งชั่วโมงแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ฟังรายการอยู่ทั่วไทยทั่วโลกวันนี้ก็ติดตามรับฟังรายการเราอีกหนึ่งวันพรุ่งนี้วันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณและขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
แล้วอย่าลืมกดไลค์แสดงความคิดเห็นและกดติดตามมาด้วยนะคะขอให้สนุกกับการชมวิดีโอค่ะนะวัดเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายกับศูนย์ผู้คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จับเธอคุณอุดมการมีรันไทยนะปฏิวัติเราไม่เคยกลัวตายแม้ร่างกายต้องมาลายกับศูนย์ผู้คิดชีวิตเพื่อประชาสุขสมบูรณ์จะเชิดทูลหมู่ดวงการนิรันดร์ไปเลือดแดงทาพื้นพระสุธาหมู่มาลาและอุภารำให้คงแต่ชื่อระบือของเธอฟ้าใครสถิตในแนบน้ำใจประชาสหายต่อหน้ากระบอกปืนยัดยืนอย่างทนงหานกล้าดวงตาเปล่งประกายแสงแห่งศรัทธายืดอกท้าดั่งภูผาฟ้าดินเปล่งกลัวสหายเป็นเมล็ดพืชสีแดงยำรากแทงไม่มีมองมัวจากงอกงามอุดมการไปทั่วขยายตัวพวกเหนือไฟสุมรุมรุมร้อนความแค้นตายหนึ่งจักเกิดแสบไม่สิ้นเสียงปืนจักทำรามทั่วทุกทีเลือดแลกเลือดล้างทวินพระเด็จการจับแก่แค้นแค้นสหายคนกล้าจับต่อสู้เพื่อประชาไปตามหลักการจับสร้างสรรค์สังคมแห่งดวงดาวอีกไม่นานจะเอาดวงแดงกับกลางนครจับแก่แค้นแค้นสหายคนกล้าจับต่อสู้เพื่อประชาไปตามหลักการจับสร้างสรรค์สังคมแห่งดวงดาวอีกไม่นานจะเอาพงแดงกับกลางนครอ